บิสมิลลาฮ์วัสสลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาฮ์วะบะอ์ดนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์เมื่อวันจันทร์ที่แล้วเราได้รับฟังเรื่องราวของกอรูนนะกอรูนนะครับชายที่เป็นคนเลวตัวอย่างที่เราได้มาพูดคุยและเอาบทเรียนจากกอรูนวันนี้พี่น้องเรามาคุยกันเรื่องราวของซามิรีนะซามิรีชื่อคนนะพี่น้องแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นฉายามากกว่าเราย้อนไปนะพี่น้องสมัยที่ฟิรอูนนะครับละอานะตุลลอฮ์อะลัยฮิฟิรอูนที่เป็นตัวเลวนะพี่น้องที่อยู่ปกครองสมัยท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามนะตอนนั้นที่ปกครองอียิปต์ในตอนนั้นฟิรอูนนะครับเหมือนที่เรารู้กันเลยว่าผมขออนุญาตย้อนนิดหนึ่งฟิรอูนเนี่ยมีคำสั่งนะครับพี่น้องว่าให้สังหารและฆ่าเด็กผู้ชายบรรดาอิสราเอลทุกคนนะใครก็ตามที่คลอดลูกออกมาเป็นผู้ชายฟิรอูนมีคำสั่งฆ่าหมดเลยนะมีคำสั่งฆ่าหมดเลยพี่น้องรู้เรื่องราวประวัติของท่านนบีมูซาเราพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์นบีมูซากะลิมุลลอฮ์นะครับพี่น้องเป็นนบีเป็นรอซูลที่สามารถสนทนาพูดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อัลลอฮ์ปกป้องนบีมูซาของเราพี่น้องนะครับตั้งแต่เล็กเอาละเราจะไม่ได้คุยเรื่องตรงนี้นะพี่น้องแต่ย้อนให้ฟังนิดนึงว่ามารดาของท่านนบีมูซาเนี่ยก็คลอดนบีมูซามาในช่วงวิกฤตตอนนั้นเหมือนกันที่ฟิรอูนมีคำสั่งฆ่าเด็กผู้ชายทั่วประเทศพี่น้องนะเพราะกลัวว่าจะมีคนเนี่ยมาแย่งอำนาจชิงอำนาจของตนไปแม่ของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามก็เอาลูกชายตัวเองพี่น้องซ่อนในหีบนะซ่อนในหีบเวลาทหารฟิรอูนมาตรวจเนี่ยแม่ของท่านนบีมูซาก็จะปล่อยหีบอันเนี้ยลอยไปตามแม่น้ำไนโดยที่ปลายเชือกเนี่ยตัวเองจะจับเอาไว้นะจับเอาไว้ไม่ใช่ปล่อยแล้วโยนเลยนะครับจับเอาไว้แต่วันหนึ่งพี่น้องตักดิษอัลลอฮฺสุบานตะลาให้เชือกนี้มันหลุดจนกระทั่งไปติดที่วังฟิรอูนและเรื่องราวก็ดำเนินเหมือนที่เราทราบกันนะเรื่องราวของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามนะพี่น้องขอบคุณมากนะพี่นูดานะที่อุตส่าห์แปลคำว่าฟิรอูนเป็นฟาโรห์เพราะบางคนต่างศาสนิกมาฟังเนี่ยก็จะงงอะไรของมันว่าอุ่นๆฟาโรห์นั่นแหละนะเอาละเรื่องราวนบีมูซาหรือโมเสสนะครับก็หลังจากติดที่วังของฟิรอูนเรื่องดาวก็ดำเนินต่อไปย้อนมาถึงซามิรีพี่น้องแม่ของซามิรีตอนนั้นก็คลอดซามิรีเช่นกันนะไล่เลี่ยกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามพ่อของซามิรีเนี่ยชื่อว่าซอฟัรซอฟัรนะครับชื่อซอฟัรภรรยาของซอฟัรเนี่ยก็ตั้งท้องพี่น้องแล้วก็คลอดลูกออกมาเป็นผู้ชายอินนาลิลลาห์เมื่อคลอดลูกออกมาเป็นผู้ชายเนี่ยก็กลัวว่าทหารฟิรอูนจะจับตัวลูกของตัวเองเนี่ยไปเชือดทิ้งนะนางจึงหนีฟิรอูนพี่น้องหนีไปนะครับแล้วก็ไปยังเมืองหรือตำบลซามิรอนะพี่น้องตำบลซามิรอเนี่ยและนางก็ไปอยู่ในถ้ำหนึ่งนะนางก็ไปคลอดลูกที่นั่นเมื่อคลอดลูกออกมาปรากฏว่าได้ผู้ชายก็กลัวว่าฟิรอูนจะมาฆ่าลูกชายตัวเองนางจึงปล่อยลูกชายนางไว้ในถ้ำพี่น้องดูนะปล่อยลูกชายนางไว้ในถ้ำเลยนะปล่อยไว้เลยเพราะถ้าตัวเองจะอยู่ในถ้ำตลอดคนก็ต้องสงสัยแน่นอนนางปล่อยลูกชายตัวเองไว้ในถ้ำแต่ที่แปลกพี่น้องนางตั้งชื่อลูกชายของนางว่ามูซาเช่นกันชื่อเหมือนกันเลยพี่น้องนะชื่อเหมือนกันเลยชื่อมูซาเหมือนกันฉะนั้นซามิรีจริงๆชื่อจริงของเขาคือมูซาแสดงว่าเรื่องตรงนี้มีท่านนบีมูซาและก็มูซาซามิรีชื่อเหมือนกันนะครับพี่น้องต้องไม่สับสนชื่อเหมือนกันแต่ถ้าผมพูดถึงนบีมูซาผมจะใช้คำว่านบีข้างหน้าแต่ซามิรีเนี่ยแม่ของเขาตั้งชื่อเขาว่ามูซานะมูซาบินซอฟัรนะชื่อมูซาแต่อยู่ในตำบลซามิรอเกิดมาที่นั่นนะพี่น้องเมื่อแม่ของซามิรีผมเรียกทักษะทับสับซามิรีเลยแล้วกันแม้แต่ชื่อจริงคือมูซานะชื่อเหมือนนบีเลยนะครับเมื่อคลอดลูกออกมาพี่น้องแม่ของซามิรีก็ทิ้งซามิรีไว้ในถ้ำและนางก็ออกกลับไปที่บ้านเกิดอะไรขึ้นพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาต่อบ่าวของพระองค์อัลลอฮ์ให้จิบรีนอะลัยฮิสสลามพี่น้องจิบรีนนะฮะมาลาอิกะฮ์จิบรีนถ้าผมพูดให้เข้าใจง่ายๆเป็นมาลาอิกะฮ์ระดับหัวหน้าและระดับแนวหน้าอัลลอฮ์ให้จิบรีนอะลัยฮิสสลามคอยมาพี่น้องมาที่ถ้ำนี้แล้วป้อนอาหารนะครับป้อนน้ำป้อนน้ำผึ้งป้อนอะไรต่างๆแก่ซามิรีตั้งแต่ซามิรียังเด็กเลย
ซุบฮานัลลอฮ์ซามิรีผู้ที่ดูแลเขาตั้งแต่เด็กจนเขาเติบโตเนี่ยนั่นคือญิบรีลอะลัยฮิสลามพี่น้องแม่ทิ้งไว้ที่นั่นเลยนะครับและแม่ก็ออกไปเลยนะแต่ผู้ที่ประคบประหงมทั้งยามกลางคืนยามกลางวันที่คอยให้อาหารอัลลอฮ์ให้ญิบรีลพี่น้องมาดูแลซามิรีพี่น้องดูความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีใครรู้เลยพี่น้องว่าเด็กที่ญิบรีลคอยดูแลเนี่ยในวันหนึ่งข้างหน้าจะกลายมาเป็นศัตรูต่อท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามแต่อัลลอฮ์ทรงรู้พี่น้องอัลลอฮ์มีเหตุผลและเป็นบทเรียนให้พวกเราคิดนะชื่อก็เหมือนนบีคนเลี้ยงไม่ใช่คนธรรมดาพี่น้องเป็นมาลาอิกะฮ์ญิบรีลอะลัยฮิสลามดูแลซามิรีตั้งแต่เด็กจนซามิรีเติบโตเป็นเขาเรียกเป็นเด็กเป็นเด็กโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเมื่อโตขึ้นเนี่ยนะพี่น้องซามิรีก็ออกมาพี่น้องแล้วก็มาพบกับกลุ่มชนของเขาเนี่ยนะที่เมืองซามิรอนเนี่ยนะพี่น้องคนเหล่านั้นเนี่ยกราบไหว้วัวสมัยก่อนพี่น้องนะในยุคฟิรอูนและนอตุลออะไรกลุ่มชนนะครับที่ซามิรีอยู่เนี่ยเขาอิบาดัตต่อรูปปั้นวัวนะต่อวัวนะกราบไหว้วัวอิบาดัตต่อวัวนะยกย่องวัวซามิรีก็คล้อยตามไปในเรื่องของการกราบไหว้วัวในนั่นคือช่วงแรกของชีวิตซามิรีนะแต่ซามิรีเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์นะครับพี่น้องคือบานูอิสราเอลบานูอิสราเอลเหมือนท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามเอาล่ะพี่น้องจนกระทั่งย้อนไปที่นบีมูซาของเราพี่น้องท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามนะก็เริ่มนะครับพี่น้องเติบโตเป็นหนุ่มในวังของฟิรอูนนะย้อนกลับไปที่นบีเราเติบโตเป็นหนุ่มในวังฟิรอูนวันหนึ่งพี่น้องเราดูเรื่องราวตรงนี้ในอัลกุรอานมีท่านนบีมูซาออกมาในเมืองอียิปต์ตอนนั้นนะครับช่วงบ่ายๆก็เห็นคนอียิปต์ก็คือคนของฟิรอูนกับคนบันูอิสราเอลเนี่ยกำลังต่อสู้กำลังชกต่อยกันอยู่พี่น้องในอัลกุรอานอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าใครชกต่อยกันนะบอกแค่ว่าเป็นกลุ่มชนของศัตรูเขาคือฟิรอูนและก็กลุ่มชนของเขาก็คือบันูอิสราเอลสองคนนี้กำลังชกต่อยกันอยู่พี่น้องกำลังต่อสู้กันนะกำลังทะเลาะกันในหนังสืออธิบายพี่น้องว่าสองคนนี้ทะเลาะกันเนี่ยคนที่เป็นพวกของฟิรอูนเนี่ยชื่อว่านาฟูนนาฟูนพี่น้องนาฟูนนี่เป็นคนทำขนมปังพี่น้องเป็นพ่อครัวเลยนะฮะมีหน้าที่ทำขนมปังให้ฟิรอูนกินเป็นประจำหน้าที่แกเลยแล้วคนที่ต่อยกับเขาเนี่ยคนที่ทะเลาะกับเขาเนี่ยก็คือซามิรีนั่นเองนะสู้กันพี่น้องเรื่องราวทำไมอยู่ๆสองคนนี้มาต่อยกันกลางตลาดพี่น้องเกิดอะไรขึ้นนาฟูนเนี่ยเป็นคนทำขนมปังแล้วก็เจอซามิรีแล้วก็เลยใช้ให้ซามิรีเนี่ยช่วยแบกฟืนไปให้หน่อยนะแล้วก็ดูถูกนั่นแหละพี่น้องเหยียดหยามเพราะบรรดาอิสราเอลเนี่ยมีเขาเรียกว่าฐานะทางสังคมต่ำมากพวกฟิรอูนหรือพวกกิปตีพวกอียิปต์กดขี่ข่มเหงเขามากดังนั้นนาฟูนจึงดูถูกซามิรีและซามิรีเมื่อทนโดนดูถูกก็เกิดการชกต่อยต่อสู้กันนะพี่น้องเมื่อต่อสู้กันพี่น้องท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามเดินผ่านมาพอดีพี่น้องเมื่อนบีมูซาเห็นซามิรีก็เรียกนบีมูซามาเพื่อที่จะให้มาช่วยตัวเองนะให้มาช่วยเพราะเขากำลังต่อสู้อยู่หวังว่านบีมูซาจะมาช่วยในการสู้รบอะไรกับเขาด้วยแต่ท่านนบีมูซาพี่น้องไม่ใช่คนหยาบคายแล้วก็คนเขาเรียกว่าคนพาลแบบนั้นนบีมูซามาเพื่อจะห้ามนะเพื่อจะห้ามแต่นาฟูนเนี่ยกลับด่านบีมูซาอะลัยฮิสลามบอกมาชะนุกเรื่องอะไรของเองมูซาถ้าพูดง่ายๆเรื่องอะไรของเจ้านี่ไม่ใช่เรื่องของเจ้าเมื่อพูดอย่างนั้นเสร็จนาฟูนก็พุ่งมาหานบีมูซาเพื่อจะทำร้ายท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามปกป้องตัวเองพี่น้องนะป้องกันตัวเองจึงพลั้งมือเนี่ยชกเข้าไปที่นาฟูนเสียชีวิตเลยพี่น้องอินซุบฮานัลลอฮ์นบีมูซาอะลัยฮิสลามเป็นผู้ชายที่มีความแข็งแรงทางร่างกายมากๆนบีมูซาแข็งแรงมากนะครับพี่น้องนะนบีมูซาแข็งแรงมากนบีมูซาจะป้องกันตัวเองนะแต่มันพลั้งมือพี่น้องนะด้วยกับอัลลอฮ์ให้พละกำลังที่มากของท่านโดนชกไปที่นาฟูนปรากฏว่านาฟูนเนี่ยเสียชีวิตเสียเลยนะตายเลยพี่น้องโดนทีเดียวนบีมูซาตกใจมากนะครับแล้วก็บอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เป็นการกระทำของชัยฏอนนะฉันได้อาธรรมซอลิมต่อตัวฉันเองไปแล้วขอพระองค์ได้โปรดยกโทษให้ฉันด้วยนี่นบีมูซาพี่น้องสำนึกในการผิดพลาดของตน
อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยกโทษให้กับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะนบีมูซาแต่เรื่องนี้เนี่ยที่นบีมูซาสังหารคนเสียชีวิตเนี่ยไม่มีใครรู้นะมีนบีมูซาแล้วก็มีซามิรีแล้วก็คนที่เสียชีวิต3คนเองนบีมูซาก็ตกใจแล้วก็กลัวด้วยนะพี่น้องเพราะว่าท่านเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่าคนนี้ให้เสียชีวิตก็เก็บเรื่องนี้เงียบพี่น้องแต่ด้วยความเงียบท่านก็กลัวว่าฟิรอูนจะรู้นะแล้วก็จะมาทำร้ายท่านจนอีกวันหนึ่งพี่น้องที่รักเนี่ยท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามก็เดินออกมาอีกในตลาดปรากฏว่าเจอซามิรีอีกแล้วกำลังต่อยกับพวกฟิรอูนอีกนะนิสัยซามิรีพี่น้องนิสัยพานอยู่แล้วนะกำลังสู้กำลังทะเลาะกำลังต่อยอยู่เมื่อซามิรีเห็นนบีมูซาอีกครั้งซามิรีก็เรียกท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามให้มาช่วยเหมือนกับเมื่อวานนะเรียกอีกมาชาอัลลอฮ์พี่น้องเรียกท่านนบีมูซาอีกนบีมูซาเห็นเนี่ยท่านนบีมูซารู้แล้วว่าซามิรีเป็นพวกเขาเรียกว่าเป็นพวกละเมิดเป็นพวกคนพาลเป็นพวกนิสัยไม่ดีซามิรีเมื่อเจอนบีมูซาพูดอย่างนั้นก็เลยไม่พอใจนบีมูซานะพี่น้องจึงบอกกับนบีมูซาว่ายามูซาโอ้มูซาเอ๋ยอัตูรีดูอันตักตุลนีกะมากอตัลตะนับซันบิลอัมส์มูซาเจ้าเนี่ยอยากต้องการจะฆ่าฉันเหมือนที่เจ้าฆ่าคนคนหนึ่งเมื่อวานอย่างนั้นหรือพี่น้องประโยคนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้ดูในตัฟซีรหรือในหนังสือประวัติศาสตร์เราจะเข้าใจว่าประโยคนี้เนี่ยคือชาวอียิปต์พวกฟิรอูนพูดกับนบีมูซาแต่ความจริงแล้วไม่ใช่พี่น้องความจริงแล้วคนที่พูดประโยคนี้กับท่านนบีมูซาคือซามิรีนั่นเองบรรดาอิสราเอลด้วยกันพี่น้องท่านนบีมูซาตกใจมากที่อยู่ๆซามิรีพูดออกมาแบบนั้นต่อหน้าชาวอียิปต์พวกฟิรอูนคนนั้นนบีมูซาตกใจพี่น้องว่าทำไมซามิรีจึงพูดออกมาอย่างนั้นไอ้คนที่เป็นคู่กรณีกับซามิรีเมื่อได้ยินว่านบีมูซาเป็นคนฆ่าคนนั้นจึงรีบกลับไปหาฟิรอูนพี่น้องเพื่อจะบอกฟิรอูนว่ามูซาได้ฆ่าพวกเราไปนบีมูซาตกใจพี่น้องว่าถ้าผมพูดง่ายๆทำไมคนใกล้ชิดเรากลับหักหลังเราเองคนอยู่ใกล้ชิดเราพรรคพวกของเรากลับเป็นคนที่แทงเราข้างหลังเองเจ็บปวดมากนะครับพี่น้องทั้งเจ็บปวดทั้งเจ็บใจนะนบีมูซาตกใจว่าซามิรีพูดเพราะเรื่องนี้ไม่มีใครรู้ทั้งสิ้นนอกจากท่านนบีมูซานอกจากซามิรีแล้วก็คนอียิปต์คนกิปตีที่เสียชีวิตนะครับพี่น้องและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนซามิรีเป็นคนพูดออกมานบีมูซาอะลัยฮิสสลามพี่น้องที่รักครับเมื่อได้ยินอย่างนั้นก็กลัวปรากฏว่าคนกิปตีคนอียิปต์นี้กลับไปหาฟิรอูนและก็บอกฟิรอูนว่ามูซานั่นเองที่เป็นคนฆ่าคนอียิปต์เสียชีวิตเมื่อวานพี่น้องฟิรอูนใจมันเกลียดอยู่แล้วกับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะเพราะบรรดาอิสราเอลแต่ที่เลี้ยงไว้ตอนนั้นพี่น้องสาเหตุหนึ่งคือท่านหญิงอาเซียขอไว้เมื่อฟิรอูนรู้ว่าคนฆ่าพวกพ้องของเขาคือนบีมูซาทันทีพี่น้องฟิรอูนรวมพรรคพวกกองกำลังทหารนะครับเพื่อจะจับนบีมูซามาลงโทษแต่มาชาอัลลอฮ์พี่น้องมีบุรุษคนหนึ่งเขาเรียกว่าอัลมุมินมินอาลฟิรอูนเป็นมุมินผู้ศรัทธาที่เป็นญาติกับฟิรอูนแต่เขารับอิสลามเงียบๆโดยที่ฟิรอูนไม่รู้มีคนเดียวพี่น้องชื่อของเขาคือฮัซกีลนะครับฮัซกีลบินซอบูรอชื่อฮัซกีลนะฮาไซกอฟยาลามฮัซกีลพี่น้องฮัซกีลเนี่ยเป็นลูกของลุงฟิรอูนหรือพูดง่ายๆเป็นลูกพี่ลูกน้องกับฟิรอูนฮัซกีลเนี่ยเชื่อในนบีมูซาแล้วศรัทธาในอิสลามแล้วแต่ปกปิดเอาไว้ความศรัทธาของท่านไม่บอกให้ฟิรอูนรู้ว่าเขารับอิสลามเมื่อฮัซกีนเนี่ยนะครับพี่น้องได้ยินว่าฟิรอูนกำลังจะส่งคนมาจับนบีมูซาเพื่อไปฆ่าไปลงโทษฮัซกีนเนี่ยพี่น้องรีบวิ่งมาหานบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับแล้วบอกกับนบีมูซาว่าฟะคอรุจมูซาเอ๋ยเจ้าอย่าอยู่ที่นี่จงออกไปจากอียิปต์ซะเจ้าจงหนีไปซะอินนีละกะมินันนาซิฮีนแท้จริงฉันเนี่ยเป็นผู้ที่ตักเตือนสำหรับพวกท่านสำหรับเจ้าฮัซกีนเป็นห่วงนบีมูซาพี่น้องว่ากลัวนบีมูซาจะถูกฆ่าฮัซกีนวิ่งมาบอกนบีมูซาอะลัยฮิสสลามและบอกว่ามูซาจงออกไปจากเมืองนี้ซะตอนนี้ฟิรอูนกำลังรวมพรรคพวกเพื่อจะจับตัวเจ้าไปลงโทษนั่นคือประหารแน่นอนพี่น้อง
ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเมื่อฮะซกีนมาบอกอย่างนั้นท่านก็กลัวด้วยนะพี่น้องตอนนั้นกลัวกับฟิรอูนก็เลยหนีพี่น้องครับหนีไปเลยไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมเสบียงไม่ได้เตรียมอาหารนบีมูซาออกจากอียิปต์พี่น้องนบีมูซาได้รับความลำบากนบีมูซาเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางในการหวาดกลัวหนีฟิรอูนไปวันนั้นสาเหตุจากใครพี่น้องจากคนใกล้ชิดซามีรีผมถึงบอกวันนี้พี่น้องกับผมนะคนที่เราควรจะระวังที่สุดคือคนใกล้ตัวนะคนใกล้ตัวไม่ใช่จะไว้ใจได้หมดสำหรับเรานะครับพี่น้องนอกจากเขาจะเป็นมุมินที่แท้จริงเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นใครพี่น้องอย่าเชื่อใจคนใกล้ตัวเพราะศัตรูเวลาจะทำเราเนี่ยมันไม่เอาคนใกล้ตัวมาทำเราหรอกครับพี่น้องจะเข้าหาตัวเราดีที่สุดต้องเอาคนใกล้ตัวนี่แหละพี่น้องเพื่อจะนำความหายนะมาสู่เราต้องเว้นวรรคในทุกๆคนนะพี่น้องครับอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนนอกจากมุมินเท่านั้นที่เราจะเชื่อใจและไว้ใจได้อินชาอัลลอฮ์นะท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามจึงหนีพี่น้องหนีไปแบบไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะจนกระทั่งหนีไปถึงเมืองมาดยันนั่นแหละครับเจอท่านชุไอบ์นะเจอกับท่านชุไอบ์ตรงนี้แหละพี่น้องที่ฉายภาพความแข็งแรงของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามตอนที่ท่านนบีมูซาไปที่มาดยันพี่น้องจำได้นบีมูซาไปคนเดียวรองเท้าขาดเขาเรียกวิ่นหมดแล้วพี่น้องไม่มีอาหารไม่มีอะไรเสื้อผ้าก็เก่าอะไรขาดหมดหิวด้วยขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ช่วยเหลือพี่น้องสุดท้ายนบีมูซาไปเห็นผู้หญิงสองคนพี่น้องนะจับแพะอยู่นะแล้วก็อีกบ่อน้ำหนึ่งเนี่ยผู้ชายเต็มไปหมดพี่น้องกำลังเอาแพะตัวเองไปกินน้ำแต่สองสาวสองผู้หญิงสองคนนี้กลับไม่ยอมเข้าไปที่ผู้ชายเยอะนบีมูซาจึงถามว่าทำไมเธอสองคนไม่เอาแพะไปให้กินน้ำล่ะผู้หญิงสองคนนี้พี่น้องลูกของท่านชูไอบ์บอกว่าเราเนี่ยจะรอให้พวกผู้ชายไปก่อนและเราจะถึงจะเอาแพะไปกินน้ำไม่อยากจะไปรวมเปะปะกับผู้ชายพี่น้องดูมารยาทมุสลิมนะฮะขนาดจะเอาแพะไปกินน้ำเนี่ยยังไม่ยอมเปะปะสเปะสปะปนกับผู้ชายแล้ววันนี้ผู้หญิงเราพี่น้องถ่ายรูปลงเฟซลงอะไรเละเทะกับผู้ชายเกิดอะไรขึ้นผู้หญิงมุสลิมะพี่น้องไปนั่งซ้อนท้ายกับผู้ชายนี่มารยาทอัคลักชัยตันแบบนี้ไม่มีในระบบอิสลามแน่นอนพี่น้องนบีมูซาได้ยินอย่างนั้นท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามจึงไปที่บ่อน้ำนะแล้วก็เปิดฝาขึ้นซึ่งฝานั้นหนักมากต้องใช้คนเป็นสิบถึงจะยกได้แต่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามคนเดียวสามารถยกได้เลยมาชาอัลลอฮ์เมื่อนบีมูซายกเสร็จนบีมูซาก็กลับมาขอดุอาต่ออัลลอฮ์ช่วยเหลือประทานริสกีให้สุดท้ายพี่น้องผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาหานบีมูซา1ใน2นะเชิญนบีมูซาไปที่บ้านบอกคุณพ่อเชิญนะเพื่อจะตอบแทนท่านพี่น้องเมื่อนบีมูซาถึงบ้านของท่านชุอัยบ์นะครับนบีชุอัยบ์ต้องการให้นบีมูซาแต่งงานกับลูกสาวคนใดคนหนึ่งก็ได้2พี่น้องนี่เลือกเอานะท่านนบีมูซาก็เลือกคนที่ไปตามท่านนะครับและลูกสาวก็บอกกับคุณพ่อด้วยว่านะแท้จริงคนที่พ่อควรจะจ้างทำงานเนี่ยนะอัลกอวียุลอามีนคือคนที่แข็งแรงและซื่อสัตย์ไว้ใจได้ทำไมลูกสาวนบีชูไอบ์ถึงรู้ว่านบีมูซาเป็นคนซื่อสัตย์และแข็งแรงแข็งแรงรู้แล้วล่ะพี่น้องพอยกฝาไอ้ฝาบ่อน้ำด้วยคนเดียวเนี่ยอันนั้นแข็งแรงแน่นอนซื่อสัตย์ยังไงพี่น้องนบีมูซาตอนเดินมาบ้านท่านนบีชูไอบ์นะครับพี่น้องผู้หญิงก็จะเดินนำหน้าใช่ไหมฮะปกติเพราะนบีมูซาไม่รู้ทางอยู่แล้วแต่ขณะที่ผู้หญิงจะเดินนำหน้านบีมูซาบอกไม่ต้องละกันเดี๋ยวฉันจะเดินนำหน้าเองพี่น้องนบีมูซาไม่ต้องการเดินตามหลังผู้หญิงเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะเวลาผู้หญิงเดินข้างหน้าพี่น้องเดี๋ยวลมพัดนะเดี๋ยวเห็นสัดส่วนเขาบ้างเดี๋ยวเห็นขาเดี๋ยวเห็นอะไรนบีมูซาไม่ต้องการมองแบบนั้นจึงให้ผู้หญิงไปเดินข้างหลังส่วนถ้าต้องเลี้ยวตรงไหนเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายให้นางโยนก้อนหินไปทางนั้นแล้วฉันจะเลี้ยวตามไปนี่คืออัลอามีนผู้ที่ไว้ใจได้ผู้ที่ซื่อสัตย์คนแบบนี้พี่น้องไปที่ไหนเนี่ยคนก็อยากยกลูกสาวไว้ทางนั้นแหละพี่น้องไม่ต้องเป็นคนดังไม่ต้องเป็นคนรวยไม่ต้องเป็นคนมีชื่อเสียงอะไรเลยแค่มีอามานะและมีเขาเรียกว่าความซื่อสัตย์แบบนี้เนี่ยนะทุกคนรักหมดพี่น้องนบีมูซาอะลัยฮิสสลามจึงแต่งงานเอาละฮะอยู่กับท่านนบีชุอัยบ์10ปีพี่น้องจนวันหนึ่งนะถึงเวลาที่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเดินทางนะเมื่อออกจากมะดยันเนี่ย
นั่นแหละครับเรื่องราวก็เกิดที่เราเข้าใจที่เรารู้เลยได้ไปรับวะฮยูจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเมื่อรับวะฮยูจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ใช้นบีมูซาทำอะไรพี่น้องอิซฮับอิลาฟิรอูนจงไปหาฟิรอูนพี่น้องอัลลอฮ์ใช้ให้นบีมูซากลับไปหาคนที่ท่านนบีมูซาเคยหนีมานบีมูซามาตอนแรกคือกลัวฟิรอูนกลัวว่าอำนาจฟิรอูนจะฆ่าจะทำร้ายท่านแต่หลังจากที่นบีมูซาเห็นความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นบีมูซากลับไปหาฟิรอูนอีกครั้งโดยไม่กลัวอะไรเลยพี่น้องโดยไม่กลัวอะไรเลยนะครับพี่น้องไม่กลัวใดๆทั้งสิ้นเพราะรู้ชัดเจนแล้วว่าผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออัลลอฮ์ไม่ใช่ฟิรอูนนบีมูซากลับไปหาฟิรอูนจนเรื่องราวการดาวะของนบีมูซาก็เกิดขึ้นผมจะไม่พูดแล้วตรงนั้นเพราะมันจะยาวในเรื่องของนบีมูซานะย้อนไปถึงจุดที่สุดท้ายท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามได้รับคำสั่งจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พาพวกบรรดูอิสราเอลทั้งหมดออกจากอียิปต์หนึ่งในนั้นที่ต้องออกมาด้วยก็คือซามีรีพี่น้องซามีรีต้องไปด้วยตอนนั้นนบีมูซาอะลัยฮิสสลามรวบรวมบรรดูอิสราเอลทั้งหมดได้จำนวนทั้งสิ้น 672,000 คนพี่น้องที่รักเยอะนะครับ 672,000 คน672,000 คนพี่น้องบรรดาอิสราเอล 600,000 กว่าคนรวมตัวนบีฮารูนนะครับนบียูชะนบีมูซาอะลัยฮิสสลามจึงนำขบวนกลุ่มบรรดาอิสราเอล 600,000 กว่าคนเนี่ยเพื่อจะออกเดินทางหนีฟิรอูนออกจากอียิปต์ให้หมดเลยแต่ก่อนที่นบีมูซาจะเดินทางพี่น้องมีวะซียะห์คำสั่งจากท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามว่าหากบรรดาอิสราเอลจะออกจากอียิปต์จงเอามายัดของท่านไปด้วยนะให้เอามายัดหรือศพของนบียูซุฟไปด้วยแต่มาชาอัลลอฮ์ไม่มีใครรู้ว่าศพนบียูซุฟมายัดของท่านกูโบของท่านอยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้เลยไม่มีใครรู้พี่น้องว่ากูโบของนบียูซุฟอยู่ที่ไหนว่ามายัดว่าร่างท่านนบียูซุฟผมใช้คำว่าร่างนะพี่น้องเรียกมายัดมันดูเหมือนกับสามัญชนปกติร่างของท่านนบียูซุฟเนี่ยอยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้พี่น้องนบีมูซายังไม่รู้อัลลอฮ์ไม่ให้รู้มีคนเดียวพี่น้องครับที่รู้ว่าร่างนบียูซุฟถูกฝังที่ไหนเป็นผู้หญิงแก่คนเดียวแค่นั้นเองท่านนบีมูซาไปหาหญิงแก่คนนี้พี่น้องบรรดาอิสราเอลและถามกับนางว่าจงบอกฉันหน่อยนะผมพูดให้เข้าใจนะร่างของนบียูซุฟนะก็คือพี่น้องของท่านนบีมูซาเนี่ยอยู่ที่ไหนหญิงแก่นี่บอกว่าผมสรุปนะฉันจะบอกให้ท่านได้มูซายานบีมูซาเอ๋ยแต่ฉันมีเงื่อนไขหนึ่งท่านนบีมูซาบอกอะไรคือเงื่อนไขของนางนางบอกว่าท่านจงขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ฉันเนี่ยได้อยู่กับท่านในสวรรค์ฉันถึงจะบอกให้ว่าร่างนบียูซุฟอยู่ที่ไหนมาชาอัลลอฮ์หญิงแก่คนนี้ฉลาดมากพี่น้องสตรีผู้อาวุโสคนนี้ฉลาดมากมากขอดุอาให้ฉันก่อนนบีมูซาว่าให้ฉันได้อยู่ในสวรรค์กับท่านฉันจะบอกให้ร่างนบียูซุฟอยู่ที่ไหนนบีมูซาขอพี่น้องครับขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานางจึงบอกว่าอยู่ในแม่น้ำนายพี่น้องซุบฮานัลลอฮ์ร่างนบียูซุฟจึงถูกเอาขึ้นมาแล้วก็แบกออกไปพร้อมกับบรรดาอิสราเอลด้วยร่างของบรรดาอัมบียะจะไม่เน่าอัลลอฮ์จะรักษาถึงเสียชีวิตไปแล้วร่างกายของบรรดารอซูลทั้งหมดจะไม่เน่าร่างกายบรรดานบีจะไม่ผุพังพี่น้องมาชาอัลลอฮ์บรรดาอิสราเอล 600,000 กว่าคนนะครับพี่น้องออกจากอียิปต์แล้วก็แบกร่างของท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามออกไปกับพวกเขาด้วยมีนบีฮารูนนำหน้านะครับนบียูชะและท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามและหนึ่งในจำนวน 600,000 แน่นอนซามิรีตัวแสบมาด้วยซามิรีเพราะซามิรีเป็นบรรดาอิสราเอลออกมาพี่น้องแอบออกมาโดยไม่ฟิรอูนรู้พี่น้องออกมาเลยสุดท้ายข่าวนี้รู้ไปถึงฟิรอูนพี่น้องนะว่าตอนนี้พวกบรรดาอิสราเอลหนีออกจากอียิปต์ไปแล้ว 600,000 กว่าคนไปหมดเลยฟิรอูนโกรธมากพี่น้องโกรธมากนะเหมือนกับถูกหยามนำหน้าด้วยฟิรอูนเอาแพะมา1ตัวพี่น้องหรือมารายงานบอกแกะเนี่ยนะเชือดเลยนะครับพี่น้องเชือดแพะตัวนี้ทิ้งแล้วผ่าท้องเอาตับแกะหรือตับแพะออกมาแล้วฟิรอูนประกาศว่าก่อนที่ตับอันนี้จะแห้งชาวอียิปต์ 600,000 คนต้องมารวมต่อหน้าฉัน
พี่น้องฟิรอูนประกาศออกไปทั่วอียิปต์เท่านั้นแหละครับพี่น้องบรรดาผู้คนบรรดาแม่ทัพบรรดาขุนนางชั้นผู้ใหญ่บรรดาประชาชนมีทั้งหมดเขาบอกว่ามาเหมือนแมลงบินเข้ามาเลยพี่น้องเต็มไปหมดเลยและจริงภายในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมง 600,000 คนอยู่ต่อหน้าฟิรอูนหมดเลยพี่น้องพี่น้องดูนะฟิรอูนไม่ใช้โซเชียลนะไม่ต้องใช้สื่อ Facebook Facebook อะไรทั้งสิ้นประกาศด้วยคำพูดนะด้วยกับอำนาจที่มันคุมอียิปต์อย่างยิ่งใหญ่ตอนนั้นประกาศก่อนที่ตับจะแห้งพี่น้องใครเลี้ยงสัตว์มีความรู้ภาษาสัตว์เวลาเชื่อสัตว์ทิ้งและตั้งเครื่องในไว้ข้างนอกใช้เวลากี่ชั่วโมงพี่น้องถึงมันจะแห้งก็ใช้เวลาพอสมควรแต่ก่อนที่ตับจะแห้งเนี่ยก่อนที่เลือดมันจะหมดเนี่ยนะ 600,000 คนมารวมแสดงว่าเร็วมากพี่น้องเมื่อรวมต่อหน้าฟิรอูนหมด 600,000 คนนะยาอัลลอฮ์และมากกว่านั้นอีกมาอย่างน้อยเนี่ย 600,000 คนเมื่อมาถึงเนี่ยฟิรอูนประกาศบอกว่าพวกเราเนี่ยจะติดตามพวกมูซาอะลัยฮิสสลามบะนูอิสรออีลแล้วเอาตัวกลับมาลงโทษได้แต่ฟิรอูนประกาศว่าเราเนี่ยจะไม่ติดตามตอนนี้แต่จะรอไก่ขันเมื่อไก่ขันเมื่อไรเราจะออกตามทันทีนะคือนั้นฟิรอูนจึงรอเมื่อไก่ขันจึงออกทันทีพี่น้องตรงนี้นะครับพี่น้องที่รักวันที่ฟิรอูนออกจากอียิปต์แล้วคน 600,000 เป็นมากกว่า 600,000 คนเนี่ยออกไปกับฟิรอูนตอนนั้นระดับบิ๊กๆทั้งนั้นเลยวังอันยิ่งใหญ่ของฟิรอูนปราสาทอันสวยงามของฟิรอูนลำธารแม่น้ำที่ใสไหลสบายของฟิรอูนอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ที่ฟิรอูนสร้างไว้กลายเป็นช่วงเวลา ข้ามคืนฟิรอูนและพรรคพวกฮามานออกมาแล้วทิ้งวังเอาไว้ทิ้งสมบัติเอาไว้ทิ้งภรรยาเอาไว้ทิ้งทุกอย่างที่เคยสุขสบายออกจากอียิปต์ฟิรอูนมันไม่รู้เลยว่าฮามานมันไม่รู้เลยว่านั่นคือการก้าวเดินครั้งสุดท้ายของชีวิตพวกมันพี่น้องวันนี้นะครับนี่แหละครับที่น้องอัลลอฮ์กำลังสอนอะไรให้เราวันนี้บ้านเราใหญ่วันนี้เรามีรถวันนี้เรามีเมียสวยวันนี้เรามีลูกเรามีสุขสบายพี่น้องเคยไหมเราตั้งใจจะขับรถออกไปตลาดเองปรากฏว่าบางคนขับออกไปเนี่ยเกิดอุบัติเหตุชนเสียชีวิตเขาตั้งใจจะไปแป๊บเดียวสุดท้ายเขาไม่ได้กลับมาหาอีกเลยความสบายดุนยานี่คือความไม่แน่นอนของดุนยาพี่น้องความยิ่งใหญ่ที่ท่านสร้างบางครั้งคนอื่นมาใช้ต่อจากท่านแต่สิ่งที่จะเป็นของท่านจริงๆคืออามัลซอลิฮ์พี่น้องอย่าไว้ใจภรรยาอย่าไว้ใจสมบัติอย่าไว้ใจลูกสิ่งเหล่านี้เนี่ยพี่น้องท่านอัลลอฮ์จะให้มันจากท่านได้ทุกเวลาแต่อามานติซอลาห์จะอยู่กับท่านตลอดไปละหมาดเถอะครับกลับมาหาอัลลอฮ์เถอะครับพี่น้องใส่ฮิญาบเถอะครับฟิรอูนออกมาพี่น้องที่รัก 600,000 กว่าคนแล้วซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องภายในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงพวกฟิรอูนตามนบีมูซาทันในประวัติศาสตร์นะครับพี่น้องในหนังสืออธิบายว่าฟิรอูนทันเนี่ยนะเขาเรียกทับหน้าของฟิรอูนทันกับทัพหลังของนบีมูซาประมาณ1คันธนูนะครับหรือเล็กกว่าคันธนูเนี่ยผมให้ประมาณเนี่ยพี่น้องประมาณช่วงแขนหนึ่งแสดงว่านิดเดียวเห็นกันเลยนะพี่น้องประมาณช่วงแขนประมาณ1เมตรใครยิงธนูพี่น้องผมบอกคันธนูประมาณ1เมตรเมตรกว่าแสดงว่าไล่หลังกันแล้วพวกบนุอิสราเอลตกใจมากเพราะกองทัพฟิรอูนมาพี่น้องไม่ต่ำกว่า 700,000 คนมาเต็มเลยพวกบรรดาอิสราเอลและนบีมูซาอะลัยฮิสสลามพาบรรดาอิสราเอลมาทางไหนพี่น้องมาทางทะเลเดินทางออกจากอียิปต์แล้วตรงมาที่ทะเลเลยพี่น้องบรรดาอิสราเอลเห็นทะเลข้างหน้าและฟิรอูนอยู่ข้างหลังอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราญิอูนบอกนบีมูซาว่าเราตามทันแล้วหายนะแล้วมูซาเอ้ยข้างหน้าเป็นทะเลข้างหลังคือฟิรอูนเป็นกองทัพเราหมดหวังแล้วนบียูชานะครับอะลัยฮิสสลามซึ่งเป็นนบีหลังจากนั้นต่อถามนบีมูซาอะลัยฮิสสลามว่าแล้วเราจะทำยังไงต่อท่านนบีมูซาเอ๊ะพี่น้องมูซาเราจะทำยังไงต่อทางออกจะอยู่ที่ไหนมูซาเอ้ยพี่น้องท่านนบีมูซาบอกว่าอามานทางออกของเราคืออยู่ข้างหน้านี้พี่น้องทะเลน่ะบรรดาอิสราเอลเห็นอย่างนั้นบอกนั่นไหนทางออกเราจะ
พระองค์อัลลอฮ์จะช่วยเหลือเราจะให้เราไปทางไหนนบีมูซายักเกนมั่นใจว่าครั้งนี้พี่น้องและนบีมูซาพูดมาคำหนึ่งนะครับบอกว่าคัลลาอินนะมะอัยร็อบบีซะยะฮดีนีเป็นไปไม่ได้อินนามะอัยร็อบบีแท้จริงพระเจ้าของฉันทรงอยู่กับฉันซะยะฮดีนีพระองค์จะนำทางฉันแน่นอนนบีมูซามั่นใจว่าอัลลอฮ์ไม่ทิ้งนบีมูซาไม่ได้รู้มาก่อนเลยพี่น้องว่าอัลลอฮ์จะให้นบีมูซาตีด้วยกับไม้เท้าที่ทะเลนบีมูซาไม่ได้รู้มาก่อนแต่เชื่ออย่างเดียวว่าอัลลอฮ์ไม่ทิ้งพี่น้องวันนี้เราเจอโควิดเปรียบเป็นหนึ่งเหมือนทะเลข้างหน้าเราเห็นทางตันนะพี่น้องเศรษฐกิจล่มจมนะพี่น้องระบบเขาเรียกอะไรการค้าเศรษฐกิจล้มเหลวตั้งแต่ผมเป็นคนมาพี่น้องวันนี้42ปีผมยังไม่เคยเห็นประเทศไทยเราดบขนาดนี้เลยนะผมไม่ใช่นักการเมืองนะพี่น้องแต่ดูแล้วเนี่ยยุคเราโดนทดสอบมากข้างหน้าเป็นทะเลนะข้างหน้าถ้าผมพูดง่ายๆข้างหน้าเนี่ยโควิดแหละข้างหลังโรคระบาดข้างหลังเศรษฐกิจปิดร้านปิดเจ๊งกันเต็มหมดเลยพี่น้องเราเหลืออะไรอ่ะมุมินเหลืออันอย่างเดียวอัลลอฮุมะอันนะอัลลอฮ์อยู่กับเราถึงแม้รอมรอบเราเศรษฐกิจจะเจ๊งเงินบาทจะลอยทั้งหมดจะปิดยังไงมุมินมุสลิมเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์อยู่กับเราซะยะฮดีนอัลลอฮ์ไม่ทิ้งแน่นอนนบีมูซาเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์ไม่ทิ้งมุสลิมพวกเราต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์ไม่ทิ้งถึงต้องให้ปิดประเทศตลอดชีวิตมุสลิมก็เชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์ไม่ทิ้งแน่นอนพี่น้องมั่นใจมุมินต้องชนะนะครับพี่น้องมุมินต้องชนะพี่น้องเมื่อนบีมูซาเห็นอย่างนั้นขอดุอาต่ออัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์ว่าอยู่นะครับให้นบีมูซาอะลัยฮิสลามเอาไม้เท้าเนี่ยพี่น้องตีลงไปที่ทะเลพี่น้องอันนี้ดริบบิอัสซากัลบะฮ์รจงเอาไม้เท้าของเจ้าตีไปที่ทะเลอัลลอฮ์ใช้ทะเลไปแล้วพี่น้องครับมีคำสั่งวะฮยูแก่ทะเลแล้วว่าจงเชื่อฟังนบีมูซาเมื่อนบีมูซาตีปุ๊บเจ้าจงแยกออกเป็นทางเดินทันทีลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์นบีมูซาอะลัยฮิสลามเอาไม้เท้าที่มือท่านฟาดไปที่ทะเลพี่น้องทะเลแดงนะเมื่อตีเนี่ยซุบฮานัลลอฮ์ภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตภาพหนึ่งของบรรดาอิสราเอลพี่น้องทะเลที่เป็นน้ำเต็มเนี่ยมันแยกออกเป็นทางเลยนะครับพี่น้องและไม่ใช่แยกทางเดียวในตัฟซีรอธิบายว่ามันแยกออกเป็น12ทางลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้อง12ทางเป็นทางเดินเลยนะทำไมต้อง12ทางเพราะบรรดาอิสราเอลมี12เผ่า12พี่น้องนบียูซุฟและนบียูซุฟมี12พี่น้องนะพี่น้องดังนั้นแต่ละหนึ่งพี่น้องก็เป็นสายตระกูลนี้สายตระกูลนี้สายตระกูลนี้ทั้งหมด12สายบรรดาอิสราเอลจึงถูกพี่น้องทะเลจึงเปิดออกเป็น12ทางแต่ละเผ่าแต่ละสายตระกูลเดินไปตามเส้นทางของตัวเองและอัลลอฮ์ได้อธิบายให้เราเห็นภาพตอนนั้นนะครับว่ามาชาอัลลอฮ์ในกุรอานในตัฟซีรอธิบายทางเวลาเปิดเนี่ยนะพี่น้องตระกูลนี้เดินลงไปเนี่ยแล้วก็มองไปข้างๆเห็นอีกตระกูลนึงที่เดินแสดงว่าน้ำทะเลที่เปิดออกเนี่ยพี่น้องมันมองใสมองทะลุซึ่งกันและกันพี่น้องอยู่ตรงนี้มองไปที่พรรคพวกของเราได้มองไปอีกฝั่งหนึ่งได้และความสูงของทะเลอัลลอฮ์กล่าวว่ามันสูงเหมือนกับภูเขาทะเลลึกมากลึกมากๆแล้วก็มองทะลุกันเลยพี่น้องเหมือนกับกระจกใสเลยนะครับยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์พี่น้องนี่คือกุดรัตความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมากอดารุลลอฮ์ฮะฮะกอดารีพวกเขาไม่ได้ความยิ่งใหญ่ตามความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรพร้อมจะยอมจำนนต่ออัลลอฮ์หรือยังพี่น้องพร้อมจะยอมสวามิภักดิ์ต่ออัลลอฮ์หรือยังพี่น้องทางแยกออกนบีมูซาเดินลงพี่น้องบรรดาอิสราเอลทั้งหมดเดินลงนะครับพี่น้องเมื่อเดินลงไปเนี่ยแล้วก็เห็นซึ่งกันและกันนะพี่น้องเห็นทะลุกันเลยนะจนกระทั่งข้ามฝั่งได้มาชาอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ไม่ให้นบีมูซาตีไม้เท้ายังไม่ให้ตีเพราะถ้าตีเมื่อไรทะเลมันจะปิดทันทีนบีมูซาอัลลอฮ์ไม่ให้ตีนะให้ทะเลเปิดเป็นทางอยู่อย่างนั้นย้อนไปที่ฟิรูอุนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งตกใจสิพี่น้องเห็นทางมันเปิดแบบนั้นถ้าผมถามนะคนสติดีไม่มีใครลงแน่นอนกลัวเกิดอะไรขึ้น
ฟิรอูนพี่น้องแต่บางคนเห็นอย่างนั้นก็จะบอกในพวกฟิรอูนก็เขาก็ถือว่านี่คืออำนาจนะความมหัศจรรย์ของฟิรอูนหรือฟาโรห์แต่ฟาโรห์ฟิรอูนฮามานที่อยู่ริมทะเลตอนนั้นปรากฏว่ามองไปที่ทางบรรดาอิสราเอลเดินไปก็ก้ำกึ่งพี่น้องจะลงไม่ลงจะไปไม่ไปกลัวเหมือนกันนะกลัวเหมือนกันดูมันก็กลัวเหมือนกันฟิรอูนกลัวจะลงไม่ลงจะลงไม่ลงขี่ม้านะครับพี่น้องจะลงไม่ลงจะลงไม่ลงสุดท้ายอัลลอฮ์ต้องการที่จะให้ฟิรอูนและพวกอียิปต์กิปตีทั้งหมดพี่น้อง 6-7-8 แสนคนเนี่ยให้ลงไปในทะเลหมดอัลลอฮ์จะทำยังไงจริงๆอัลลอฮ์จะสั่งให้ลงไปทีเดียวทำให้ลงทำได้บรรดาอิสราเอลมองดูอีกฝั่งฟิรอูนอยู่อีกฝั่งจะลงหรือไม่ลงยึกยึกยักยักนะพี่น้องจะลงไม่ลงอัลลอฮ์ส่งญิบรีลอะลัยฮิสสลามด้วยกับเป็นภาพของคนขี่ม้าตัวหนึ่งแล้วม้าที่ญิบรีลขี่เป็นม้าตัวเมียพี่น้องเมื่อลงมาเนี่ยญิบรีลควบม้าตัวนี้เนี่ยลงทะเลก่อนเลยพี่น้องปรากฏว่าไอ้ม้าหนุ่มๆของพวกทหารฟิรอูนของฟิรอูนของฮามานที่อยู่ริมนั้นเห็นม้าตัวเมียพี่น้องทันทีสิพี่น้องอาชาแพ้สตรีเห็นม้าตัวเมียมันคึกวิ่งตามหมดเลยพี่น้องคราวนี้ทับหน้าลงก่อนเท่านั้นแหละครับพี่น้องไอ้ข้างหลังมาเต็มตามหมดเลยแพ้ทักเพราะอะไรพี่น้องตามม้าตัวเมียม้าที่ฟิรอูนขี่มันเป็นตัวผู้ม้าที่ฮามานขี่มันเป็นตัวผู้อัลลอฮ์ส่งญิบรีลอะลัยฮิสสลามขี่มาเป็นม้าตัวเมียญิบรีลควบม้าลงไปก่อนเมื่อม้าตัวเมียลงไปพี่น้องม้าตัวผู้เห็นม้าตัวเมียมันตามเลยพี่น้องดูพี่น้องสาเหตุจากแพ้ผู้หญิงสาเหตุถ้าพูดง่ายๆพังเพราะสตรีนะอูซบิลลาฮิมินซาลิกพูดให้เห็นภาพนะครับพี่น้องนี่คืออัลลอฮ์กำลังจะสอนอะไรเราเห็นหรือยังว่าสตรีถ้าประคองไม่ดีหมายถึงหัวใจผู้ชายเรานะพี่น้องถ้าวกเวกกับคนที่ไม่ใช่เมียเราพังทุกรายพี่น้องไม่ว่าเป็นอาจารย์อาเจียนอาแจ๊ะอะไรไม่เกี่ยวพี่น้องพังเพราะหญิงหลายคนแล้วฉะนั้นนี่คือบทเรียนอัลลอฮ์สอนผมอัลลอฮ์สอนท่านพี่น้องเห็นลงไปเลยเมื่อลงไปพี่น้องดูแล้วกันคนเกือบล้านเจ็ดแปดแสนลงไปอย่างนั้นและเมื่อฟิรอูนลงไปมาชาอัลลอฮ์ทะเลก็ไม่ปิดก็ยังเปิดเป็นทางจนลงไปทั้งหมดพี่น้องที่รักที่มีเกียรติอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำสั่งให้ทะเลปิดทันทีพี่น้องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทะเลปิดนะครับพี่น้องเมื่อทะเลปิดพี่น้องเมื่อทะเลปิดเนี่ยบรรดาอิสราเอลอยู่บนฝั่งเห็นชัดๆเลยว่าฟิรอูนจมน้ำกับพรรคพวกและอัลลอฮ์ทะเลกลืนทีเดียวแล้วพี่น้อง 7-8 แสนคนเนี่ยหวบเดียวไอ้สูงมันภูเขาเนี่ยมันประกบเข้ามาพี่น้องสุดท้ายทั้งหมดสงบนิ่งแต่บรรดาอิสราเอลก็ยังไม่เชื่อบอกกับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามว่าฟิรอูนยังไม่ตายหรอกมันยังไม่ตายแต่ยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ศพฟิรอูนขึ้นมาพี่น้องมันตัวเดียวที่อัลลอฮ์ให้ขึ้นศพมันขึ้นมาชัดเจนเลยว่าฟิรอูนตายแล้วและเรื่องราวฟิรอูนตรงนี้นะครับพี่น้องที่รักก่อนที่ฟิรอูนจะตายเนี่ยตอนน้ำทะเลมันประกบญิบรีลอะลัยฮิสสลามพี่น้องเอาก้อนดินจากก้นทะเลเนี่ยนะดินเวลามันเปิดทะเลมันเปิดไอ้ดินที่อยู่ตรงก้นทะเลเนี่ยญิบรีลจับดินขึ้นมาแล้วอัดปากฟิรอูนพี่น้องอุดปากไปนะเพราะญิบรีลกลัวว่าฟิรอูนจะกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กลัวว่าจะกล่าวว่าฉันเชื่อต่ออัลลอฮ์แล้วฉันอีหม่านแล้วเพราะญิบรีลรู้พี่น้องว่าถ้าฟิรอูนกล่าวว่ารับอิสลามวินาทีนั้นอัลลอฮ์ก็จะให้อภัยแน่นอนยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์เมตตาพี่น้องกับบ่าวของอัลลอฮ์เลวมาทั้งชีวิตกลับตัววินาทีสุดท้ายอัลลอฮ์ก็รับแต่ฟิรอูนมันไม่กล่าวอยู่แล้วพี่น้องมันไม่ได้กล่าวว่าอามันตุบิลแลฉันอีหม่านต่ออัลลอฮ์ฟิรอูนไม่ได้กล่าวจนมันตายสุดท้ายศพฟิรอูนขึ้นมาพี่น้องเมื่อนบีมูซาเห็นบรรดาอิสราเอลเห็นมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยเหลือแล้วบรรดาอิสราเอลรอดแล้วดูนะครับยิ่งใหญ่แค่ไหนถ้าอัลลอฮ์จะเอาคืนแป๊บเดียวอย่ายึดติดกับอำนาจอย่ายึดติดกับคนยกยออย่ายึดติดกับชื่อเสียงอัลลอฮ์เอาคืนแป๊บเดียวพี่น้องอัลลอฮ์เอาคืนแป๊บเดียวจริงๆกี่มากน้อยแล้วพี่น้องที่เราเห็นคนรวยสุดท้ายไม่เหลืออะไรเลย
กี่มากน้อยแล้วที่เราเห็นคนที่ถูกยกย่องคนเขายกยอปอปั้นวันหนึ่งขอโทษนะครับหมายังไม่มองเราเลยพี่น้องไม่มีอะไรแน่นอนอัลลอฮ์อัลมุซิลอัลมุอิซอัลลอฮ์ให้ใครตกต่ำก็ได้อัลลอฮ์ให้ใครยิ่งใหญ่ก็ได้ฉะนั้นจงอย่ายึดติดสิ่งเหล่านี้พี่น้องนบีมูซาจึงพาบรรดาอิสราเอลเดินทางต่อไปในทะเลทรายซอฮราซีนานะครับทะเลทรายซีนาพี่น้องดูนิสัยบรรดาอิสราเอลไอ้ซามิรีนี่ก็มาด้วยพี่น้องเมื่อเดินมาเนี่ยนะเดินทางในทะเลทรายร้อนพี่น้องอัลลอฮ์เมตตาบรรดาอิสราเอลเมื่อเดินอากาศร้อนนะอากาศร้อนอัลลอฮ์ให้เมฆพี่น้องมาปิดบังร่มแดดให้600,000กว่าคนเดินในร่มหมดเลยพี่น้องสบายไหมครับสบายไหมสบายมากอัลลอฮ์ช่วยเหลือบรรดาอิสราเอลดูฮะช่วยเหลือพวกบรรดาอิสราเอลพี่น้องเดินในร่มเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาหิวสิพี่น้องหิวนะบอกนบีมูซาอะลัยฮิสลามพวกเราหิวนบีบรรดาอิสราเอลบอกหิวนะพอบอกหิวเนี่ยนบีมูซาขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จึงให้อาหารนะครับพี่น้องกับบรรดาอิสราเอลก็คืออัลมันวัสซัลวา2ชนิดอัลมันคือขนมหวานพี่น้องอาหารหวานนะฮะมันจะมาเหมือนกับน้ำค้างนะพี่น้องนะตกตามต้นไม้แล้วก็หยิบกินได้เลยอัสซัลวามันเป็นเนื้อนกนะพี่น้องเป็นนกชนิดหนึ่งซึ่งอุลามะอธิบายว่าอัลมันวัสซัลวาอาหาร2ชนิดนี้เป็นอาหารที่อัลลอฮ์ให้แก่พวกบรรดาอิสราเอลผู้อพยพ 672,000 คนสามารถกินอาหารที่อัลลอฮ์ให้นี้40ปีโดยไม่ขัดสนเลยแม้แต่นิดเดียวพี่น้องดูตื่นเช้ามามีอาหารกินมีอัลมันอัสซัลวามีทั้งเนื้อนกที่อร่อยมากพี่น้องแล้วก็มีอาหารหวานที่อัลลอฮ์ประทานให้ไม่ต้องทำมาหากินไม่ต้องออกไปหาอะไรเลยตื่นมามีกินเลยและนี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์พี่น้องพี่น้องลองคิดนะว่าสมมติมีผู้อพยพเข้ามาประเทศเราเนี่ยคนเกือบล้านพี่น้องเราจะเตรียมอาหารให้เขากิน40ปีต้องใช้งบเท่าไหร่แต่อัลลอฮ์ให้บรรดาอิสราเอลกินแบบฟรีๆเลยไม่ต้องหาอะไรทั้งสิ้นเป็นเราเอาไหมครับพี่น้องสุดยอดแล้วไม่ต้องทำงานไม่ต้องอะไรเลยพี่น้องเดินก็เป็นที่ร่มตื่นมามีอาหารกินนะนกบินมาเป็นพันๆตัวเนี่ยพี่น้องจับกินได้เลยสบายมากบรรดาอิสราเอลเรื่องมากเยอะเขาเรียกเยอะไอ้พวกที่เยอะเยอะมากสุดท้ายบอกกับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามพี่น้องบอกว่าลันนัสบิรอะลาตออามิวาฮิดมูซาเราไม่ไหวแล้วกินอย่างเดียวเบื่อดูมันพี่น้องคนมันจะเรื่องมากดูนะบอกเรากินอยู่อย่างเดียวเลยเนี่ยอัลมันอัสซันวาอัลมันอัสซันวาเบื่อแล้วเราไม่ไหวแล้วทนต่อไปไม่ได้แล้วนี่คือมารยาทที่เลวทรามนะครับพี่น้องของบรรดาอิสราเอลนะไม่ต้องไปตกใจเลยว่าทำไมอะไรนะยะฮูดทำไมผิดสัญญากับนบีมันยังเรื่องเยอะเลยและไอ้คนอย่างเราจะไปเหลือนะครับนะบอกทนไม่ไหวแล้วมูซากินอยู่อย่างเดียวเนี่ยนะอัลมันอัสซัลวาอัลมันอัสซัลวาช่วยดุอาพระเจ้าของท่านหน่อยเถอะให้กับพวกเราบ้างนะพวกหัวหอมแตงกวาไอ้ถั่วพวกนี้พี่น้องอัลลอฮ์ให้อาหารจากฟ้าแล้วขอโทษนะครับมาอัพจริงๆนะขอใช้คำพูดให้เห็นภาพยังเสือกไปขอแลกกับอาหารจากพื้นดินของดีแล้วที่อัลลอฮ์ให้ไม่ต้องปลูกไม่ต้องอะไรเลยกินอย่างเดียวเสือกไม่เอาพี่น้องดูนิสัยบทความชั่วมันจะมาปรากฏกับบรรดาอิสราเอลนะอัลลอฮ์มีบุญคุณกับมันขนาดนั้นสำหรับบรรดาอิสราเอลที่ไม่ดีนะพี่น้องยังไม่เอายังบอกทนไม่ไหวเราคุณซากินอยู่อย่างเดียวเปลี่ยนมั่งนะขอแตงกวาขอถั่วขอหอมกระเทียมพี่น้องกินสุดท้ายพี่น้องเรื่องเยอะไงเดินไปหิวน้ำอีกอัลลอฮ์ใช้นะครับอิดริบบิอัสซอกัลฮัจร์มูซาตีไปที่หินตีไปที่ก้อนหินและก้อนหินมันจะแตกเป็นตาน้ำออกมา12ทางได้น้ำกินอีกอัลลอฮ์ให้มันทุกอย่างแต่บรรดาอิสราเอลเรื่องมากยังไม่เลวเท่ากับอีกจุดหนึ่งพี่น้องเมื่อเดินทางต่อไปนะบรรดาอิสราเอลผ่านไปเห็นกลุ่มชนหนึ่งเขากำลังกราบไหว้จเวตอยู่นะกราบไหว้จเวตเข้าใจจเวตใช่ไหมกราบไหว้จเวตอยู่บรรดาอิสราเอลเห็นอย่างนั้นพี่น้องบอกนบีมูซาว่ามูซาอ๋อนบีมูซาท่านน่าจะทำพระเจ้าให้เป็นรูปร่างแบบนี้นะเราจะได้กราบไหว้มั่งลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ด้วยความเลวบรรดาอิสราเอลสำหรับตัวที่เลวนะพี่น้องเห็นเขากราบไหว้จเวตขอนบีมูซาบอก
เราน่าจะทำพระเจ้าให้เป็นรูปร่างแบบนี้นะเราจะได้กราบจะได้อิบาดัตนบีมูซาตกใจเลยพี่น้องเราต้องกราบไหว้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องพระเจ้าของเราคืออัลลอฮฺที่ช่วยเราให้พ้นจากทะเลให้พ้นจากฟิรูนให้พ้นจากการถูกฆ่าพี่น้องแต่บรรดาอิสราเอลไม่สำนึกนบีมูซาโกรธมากแต่ซามีรีซามีรีพี่น้องนะซุ่มดูอยู่และก็เริ่มรู้แล้วว่าบรรดาอิสราเอลเริ่มมีใจอะกีดะห์อีหม่านเริ่มสั่นคลอนแล้วเริ่มสั่นคลอนแล้วแต่ซามีรีแสดงอะไรไม่ได้เยอะแสดงไม่มากเพราะกลัวนะครับกับนบีมูซานบีมูซานี่พี่น้องเวลาโกรธท่านนี่ควันออกเลยนะนบีมูซานี่บรรดาอิสราเอลกลัวนะครับกับนบีมูซาอะลัยฮิสลามนะแต่นบีฮารูนจะอีกแบบหนึ่งนะนบีมูซาบรรดาอิสราเอลจะกลัวนะกลัวมากด้วยซามีรีไม่กล้าหือหรอกครับพี่น้องตอนที่นบีมูซาอยู่ได้แต่เก็บไว้ในใจและก็เห็นแล้วว่าพวกบรรดาอิสราเอลอะกีดะห์เริ่มสั่นแล้วเริ่มอยากจะมีพระเจ้าแต่ตัวเองไม่พูดอะไรเก็บเงียบก่อนจนนบีมูซาคิดแล้วนะครับว่าปล่อยอย่างนี้ไม่ได้แล้วบรรดาอิสราเอลต้องมีคัมภีร์นะที่จะชี้ทางสว่างว่าอันไหนทำได้และอันไหนทำไม่ได้นบีมูซาจึงขอดุอาต่ออัลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็วายอยู่ให้นบีมูซาไปที่ภูเขาตูรซีนาเพื่อรับเตารอดพี่น้องนะครับเตารอดหรือคนไทยเขารู้จักคำว่าบัญญัติสิบประการไงนบีมูซาไปรับเตารอดนะครับที่ภูเขาตูรซีนานะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีมูซาไปที่นั่นและก่อนนบีมูซาจะไปนบีมูซาสั่งกับนบีฮารูนให้ดูแลพวกบรรดาอิสราเอลเอาไว้นบีมูซาเดินทางไปพี่น้องปรากฏว่าไปแล้ว20วันก็ยังไม่กลับ20วันก็ยังไม่กลับ30วันก็ยังไม่กลับบรรดาอิสราเอลเลยบอกแล้วนะคุยกันแล้วนะบอกว่าเอาแล้วไงนะนบีมูซาไปแล้วไม่กลับมาแล้วซามีรีได้จังหวะพี่น้องที่รักนะได้จังหวะจึงบอกกับบรรดาอิสราเอลตรงนั้นนะครับบอกว่าให้พวกเราเนี่ยทำเถอะนะทำพระเจ้าของเราขึ้นมาเพื่อจะอิบาดัตจะกราบไหว้และจะทำกับอะไรพี่น้องซามีรีจึงบอกกับบรรดาอิสราเอลว่าให้เอาทองคำบริสุทธิ์ออกมาเพราะพวกบรรดาอิสราเอลก่อนออกมาจากอียิปต์ก็หยิบทองคำมาด้วยเอาทองมานะแล้วก็มาเผารวมกันซามีรีพี่น้องก็สร้างพี่น้องเวลาเผาทองเนี่ยแล้วทองคำแท้นะทองคำบริสุทธิ์ซามีรีเอาทองมาเผาพี่น้องแล้วก็ปั้นสร้างออกมาเป็นรูปวัวตัวหนึ่งอะวัวสีสวยมากทองคำและใสสะอาดบริสุทธิ์มากเมื่อสร้างรูปวัวพี่น้องนะนบีฮารุนอะลัยฮิสลามก็มาห้ามแต่สุดท้ายพี่น้องบรรดาอิสราเอลบอกว่าฮารุนเจ้าจะมาห้ามได้ไงตอนนี้มูซาไปเคารพพระเจ้าของเขาพวกเราก็จะอยู่ที่นี่นี่คือพระเจ้าของเราพี่น้องนี่คือบรรดาอิสราเอลเมื่อสร้างเสร็จปรากฏว่าไอ้วัวนี่นะพี่น้องมันมีรูที่ทางก้นมันแล้วก็รูที่ปากเวลาลมมันพัดเข้าเนี่ยเข้าทางก้นแล้วออกทางปากมันมีเสียงร้องนะมันมีเสียงออกมาออย่างนั้นนะออกเป็นเสียงนะครับพี่น้องเมื่อมีเสียงออกมาเงี้ยคนยิ่งกราบไหว้ใหญ่เลยคราวนี้บรรดาอิสราเอลกราบไหว้วัวกันหมดเลยพี่น้องแต่ไม่ใช่ทุกคนมีบรรดาอิสราเอลที่ยังเชื่อมั่นต่ออิสลามต่อนบีมูซาอยู่นบีฮารูนพี่น้องห้ามแล้วสุดท้ายพวกนี้ขู่บอกว่าฮารูนถ้าเจ้ายังไม่หยุดพูดเราจะฆ่าเจ้าซะนะเราจะฆ่าเจ้าแต่นบีฮารูนต้องหยุดไม่ใช่กลัวตายนะครับพี่น้องเพราะนบีฮารูนจะพูดอะไรเยอะไม่ได้แล้วว่าเพราะตอนนี้เนี่ยแบ่งเป็น2พวกที่ยังอยู่ในอิสลามและพวกที่กราบไหว้บัวนบีฮารูนว่ากลัวถ้าพูดอะไรเยอะสองพวกนี้จะเข้าห้ำหันและต่อสู้เกิดศึกสงครามแตกแน่นอนบรรดาอิสราเอลนบีฮารุนจึงซอบัตอดทนซามีรีเลยเป็นแกนนำเลยพี่น้องในการกราบไหว้วัวบอกนี่เป็นวัวที่มหัศจรรย์มากมีเสียงออกมาด้วยจริงๆเสียงเนี่ยพี่น้องมันมาเพราะลมมันผ่านทางก้นวัวแล้วก็ออกไปทางปากนะจนครบ40วันพี่น้องนบีมูซาอะลัยฮิสลามไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารับเตารอดและเดินทางกลับมา40วันนบีมูซาเมื่อรู้นะครับว่าบรรดาอิสราเอลไปกราบไหว้บัวนบีมูซาโกรธมากความโกรธนบีมูซารุนแรงมากนะพี่น้องนบีมูซาโยนเตารอดโยนเลยนะแล้วไปหานบีฮารุนอะลัยฮิสลามดึงเครานบีฮารุนและดึงผมนบีฮารุนว่าทำไมเจ้าไม่ห้าม
เมื่อเห็นบรรดาอิสราเอลหลงผิดนบีฮารุนจึงบอกนบีมูซาพวกเขาไม่เชื่อฉันนะขู่จะฆ่าบ้างและนบีฮารุนเนี่ยขู่จะฆ่านี่ผมอธิบายให้ท่านฟังนะแต่นบีฮารุนบอกนบีมูซาว่าคือนบีฮารุนกลัวจะเกิดสงครามขึ้นระหว่างบรรดาอิสราเอลนบีมูซาจึงสงบไปน้องและหันไปหาตัวแกนนำคือซามิรีนะครับสามซามิรีว่าเจ้าทำอย่างนี้เกิดเรื่องอะไรทำไมทำอย่างนั้นซามิรีพูดไปน้องเมื่อบอกนบีมูซาไปน้องนบีมูซาบอกว่าเจ้าดูนะซามิรีพระเจ้าที่เจ้าเคารพกราบไหว้ฉันจะทำให้เป็นผงทันทีนบีมูซาเอาวัวนี่มาไปน้องเผาทิ้งเลยเผาทิ้งสุดท้ายไอ้วัวทองคำที่สวยงามกลายเป็นเศษฝุ่นตะกอนและเทะนี่คือพระเจ้าไม่เหลือชิ้นดีแม้แต่ชิ้นเดียวพี่น้องบรรดาอิสราเอลที่กราบไหว้วัวตอนนั้นสำนึกแล้วพี่น้องว่าตัวเองทำผิดสำนึกแล้วว่าตัวเองทำผิดพลาดต้องการจะตอบบัตรตัวแต่หัวโจกซามิรินบีมูซาอะลัยฮิสลามลงโทษนะพี่น้องนั่นคือต้องถูกตัดขาดจากสังคมตลอดชีวิตและวันอาคิเราะห์จะต้องถูกลงโทษซามิรีถูกตัดให้อยู่คนเดียวห้ามใครพูดคุยและห้ามเข้าใกล้ห้ามวิสาสะโดยเด็ดขาดถูกตัดออกจากสังคมคนจะมองเหมือนไม่เห็นซามิรีตลอดชีวิตนั่นคือการโดนบอยคอตพี่น้องและซามิรีอยู่คนเดียวพูดกับใครก็ไม่ได้ไม่มีใครพูดด้วยไม่มีใครอยู่สุดท้ายซามิรีไม่มีคนก็ต้องไปอยู่กับสัตว์เดรัจฉานพี่น้องทีนักและในอาคิเราะห์เขาก็ต้องถูกลงโทษนบีมูซาตอนแรกก็จะประหารชีวิตจะสังหารซามิรีนะครับพี่น้องแต่อัลลอฮ์ห้ามเพราะซามิรีจะต้องถูกลงโทษในวันกิยามะห์ดังนั้นโทษในดุนยาที่ซามิรีจะได้รับลามิซาสห้ามสัมผัสฉันห้ามจับจะไม่มีการคบค้าใดๆสิ้นถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวตลอดชีวิตจนตายเหมือนคนบ้าเลยพี่น้องต้องเข้าไปอยู่ในป่ากษัตริย์ส่วนพวกที่เหลือทำไงอะครับพี่น้องอยากจะเตาบัตตัวแล้วผิดไปแล้วที่ไปกราบไหว้บัวและจะทำยังไงมนุษย์อิสราเอลไม่รู้วิธีการตอบบัตรตอนนั้นอัลลอฮ์จึงลงวาฮยูให้นบีมูซาบอกวิธีการกลับตัวละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องนี่ความยิ่งใหญ่พี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆนะพวกเราอุมมะห์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาเราทำผิดพลาดเวลาเราทำเลวเราจะตอบบัตรตัวเราทำยังไงเราก็ทิ้งความผิดนั้นซะเราก็เสียใจในสิ่งที่เราทำเราตั้งใจจะไม่กลับไปทำอีกแค่นี้เองพี่น้องแต่ถ้ามีฮักสิทธิกับคนอื่นเอาขโมยตอกของเข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งไปใช้คืนเขาจบอิสติกฟาร์อัสตอกฟิรุลลอฮ์วะตูบุอิลัยแค่นี้เองขอโทษต่ออัลลอฮ์เงียบๆพอแล้วแต่บรรดาอิสราเอลอัลลอฮ์ลงให้กลับตัวยังไงพี่น้องนบีมูซาอะลัยฮิสสลามจึงบอกวิธีกลับตัวนบีพวกบรรดาอิสราเอลว่าฟักตูลูอันฟุซกุมพวกเจ้าจงฆ่าตัวตายจงฆ่าตัวเองซะพี่น้องฟักตูลูอันฟุซกุมคนที่ทำผิดวันนั้นและต้องการตอบบัตรตัวอัลลอฮ์ใช้ให้ฆ่าตัวตายพี่น้องแต่คำว่าฆ่าตัวตายตรงนี้เนี่ยจงฆ่าตัวของพวกเจ้าคือยังไงอุลามะอธิบายดูการกลับตัวของบรรดาอิสราเอลในอดีตพี่น้องยิ่งใหญ่มากขอบคุณที่เราไม่เจอแบบนั้นอัลลอฮ์ให้บรรดาอิสราเอลแบ่งเป็นสองพวกพวกหนึ่งพวกที่ยังยืนหยัดในอิสลามพวกที่สองคือพวกที่กราบไหว้วัวและต้องการจะเตาบัตแบ่งเป็นสองฝั่งแล้วก็ถือมีดคนละด้ามไปน้องถือมีดถือดาบหมดเลยนะครับหลังจากนั้นให้ต่อสู้กันไปน้องสังหารซึ่งกันและกันยาอัลลอฮ์พี่น้องแทงกันฟันกันอย่างนั้นเลยนะครับพี่น้องจนวันนั้นคนตายพี่น้องเป็นหมื่นๆคนนบีฮารูนนบีมูซาเห็นภาพขอกับอัลลอฮ์เลยบอกว่าอย่าถ้าผมพูดง่ายๆหยุดเถอะยาอัลลอฮ์เพราะไม่อย่างนั้นบรรดาอิสราเอลจะไม่เหลืออะไรเลยข้ากำหนักมากพี่น้องและใครที่เสียชีวิตตอนนั้นถือว่าตายชะฮีดได้สวรรค์พี่น้องแต่ถ้าใครรอดที่ไม่ตายอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้อัลลอฮุอักบัรถ้าเราต้องตอบบัตรอย่างนั้นพี่น้องเอาไหมครับวันนี้เราผิดพลาดเราต้องตอบบัตรโดยการต่อสู้ห้ามหันกันพี่น้องเอาไหมชะรีอะห์กฎหมายของมุฮัมมัดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เป็นอย่างนั้น
อัลลอฮ์ให้ง่ายได้กับพวกเราผิดขอโทษอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยขอโทษอัลลอฮ์พอแล้วแต่บรรดาอิสราเอลโดนอย่างนั้นเลยพี่น้องถ้าใครตายถือว่าตายชหีดผลบุญยิ่งใหญ่แต่ถ้าใครรอดอัลลอฮ์ก็ยกโทษให้เขาแล้วคนตายไม่ต่ำกว่าเป็นหมื่นๆพี่น้องในวันนั้นนี่คือการเตาบัตตัวของบรรดาอิสราเอลที่กราบไหว้วัวไปนะครับและอัลลอฮ์อภัยโทษให้แต่ต้องผ่านการลงโทษแบบนี้บรรดาอิสราเอลและสุดท้ายซามิรีหัวโจกตัวเลวในการสร้างวัวรูปปั้นเคารพขึ้นสุดท้ายชีวิตในดุนยากลายเป็นคนเหมือนคนบ้าพี่น้องต้องอยู่กับสัตว์อยู่ในป่าเพราะไม่มีใครคุยด้วยไม่มีใครสมาคมคบค้าด้วยจบชีวิตอย่างอนาถาและในอาคิเราะห์จะต้องถูกทรมานอีกพี่น้องที่รักนะครับบรรดาอิสราเอลที่เตาบัตตัวกันอัลฮัมดุลิลละห์แต่ที่เสียชีวิตไปในการสังหารกันวันนั้นเขาก็ได้รับเกียรติในการตายชหีดแต่เป็นการเตาบัตตัวที่หนักหน่วงมากเราประชาชาติอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลละห์ที่เราไม่โดนอย่างนั้นพี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์มากๆขอบคุณจริงๆพี่น้องเราเลวเราเตาบัตตัวเราไม่ถึงกับต้องสังหารหรือเสียชีวิตอย่างนั้นนะครับพี่น้องฉะนั้นพี่น้องที่ยังทำเลวร้ายอยู่เตาบัตตัวแต่ครับก่อนที่วันหนึ่งจะไม่มีโอกาสเตาบัตอีกตลอดกาลอัลฮัมดุลิลละห์นี่คือเรื่องราวของซามิรีชายผู้หลงผิดถึงแม้ว่าจะอยู่ต่อหน้าท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามแต่เมื่อปราศจากฮิดายะห์เขาไม่ต้องการทางนำอัลลอฮ์ก็ไม่ให้พี่น้องนะครับอัลลอฮ์ก็ไม่ให้แกซามิรีนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกอัลฮัมดุลิลลาห์นะพี่น้องตอนนี้มีคำถามอะไรไหมครับเชิญนะเดี๋ยวได้พูดคุยกันได้นะครับยังมีเวลานะขออนุญาตดื่มน้ำได้นะตอนนี้ดื่มน้ำได้นะครับฮัลโหลอัลฮัมดุลิลลาห์อ่ะพี่น้องก็ถามอะไรลูกได้ครับพี่น้องก็ถามนะบอกเขาเก็บขายไหมเขาเก็บขายนะครับเขาเก็บขายนะฮะใครสนใจก็ทักอินบ็อกซ์นะครับขายของอีกแล้วผมพอจบบรรยายขายของเลยนะอัลฮัมดุลิลลาห์อ่ะตอนนี้พี่น้องมีอะไรจะถามไทยกันเชิญเลยนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับอินชาอัลเลาะห์ดื่มน้ำขิงเพื่อสุขภาพไม่อร่อยก็ต้องกินนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับซันจาบีนนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์โอเคตอนนี้มีอะไรจะพูดคุยจะทักทายเชิญนะครับก็ฝากไว้นะพี่น้องถามเมื่อกี้ผมไม่ได้ตอบนะฮะเขาเก็บขายนะผมก็ขายเขาเก็บด้วยในเพจนะครับในคานาแว่นจะจากมาล็อกไอรอนนะอยากฟังอีกครับอาจารย์อิชาลาะวันจันทร์หน้าเรื่องอะไรที่ผมจะบรรยายให้ฟังต่อวันจันทร์นะทำกุรบานต่างประเทศได้ไหมครับส่วนละ1,500 บาทเองคือดีที่สุดนะเราทำที่บ้านเราก่อนจะได้แจกจ่ายคนแถวๆบ้านเราก่อนนะเราจะได้ช่วยเหลือคนใกล้ตัวก่อนตอนนี้เนี่ยก็ดูความสำคัญแล้วกันนะครับว่าไหนสำคัญกว่าสำคัญแต่ถ้าต่างประเทศเขายากจนลำบากอย่างเช่นที่ซีเรียที่อะไรบ้างที่เขาต้องการอาหารจริงๆโอเคเราก็ไปช่วยเขาได้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับคนอะไรเนี่ยคนท้องนิกาห์ได้ไหมครับท้องนิกาห์ไม่ได้ต้องคลอดก่อนแล้วค่อยแต่งนะครับคลอดก่อนแล้วก็แต่งนะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับโอเคนะครับอัลลอฮุอะลัมนะข้าวเกี๊ยวอร่อยทุกรสเลยค่ะขอบคุณมากครับพี่เอซอนะใครอยากกินก็สั่งได้นะนะครับอินชาอัลเลาะห์นะฝากด้วยนะครับข้าวเกี๊ยวแม่ค้าหน้าแว่นนะอร่อยทุกชิ้นฟินทุกคำอินชาอัลเลาะห์นะครับนะใครต้องการก็สั่งได้นะครับบางคนได้รับไปแล้วนะข้าวเกี๊ยวแต่ว่ายังไม่ได้จ่ายตังค์ไม่เป็นไรผมยังแฟนยังไม่ได้ส่งยอดให้ไม่เป็นไรฮะกินไปก่อนได้เลยเดี๋ยวเราค่อยส่งยอดย้อนหลังนะไม่เป็นไรนะครับเราไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะแค่พี่น้องซื้อกันทำดูแลแล้วนะเดี๋ยวค่อยๆจ่ายกันก็ได้นะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็ส่งชาร์ลอตนะครับศพนบียูซุฟอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ไม่มีใครรู้บรรดานบีทั้งหมดไม่มีใครรู้ว่ากูโบอยู่ที่ไหนนอกจากคนเดียวคือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเขาเก็บกี่บาทอาจารย์อินบ็อกซ์นะครับมันมีหลายราคา75บ้าง100บ้างแล้วแต่อินบ็อกซ์ไปนะครับนะครับผมจำไม่ได้หมดหรอกครับแต่แอดเมียผมจำได้หมดทุกราคาเลยนะอินบ็อกซ์มานะครับแล้วก็จะไอ้นั่นให้นะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับแจกจ่ายเนื้อกุบานนะทำที่หนึ่งแต่ไปแจกอีกที่หนึ่งได้ไหมจริงๆมันก็ได้แต่ว่าควรจะแจกในที่ที่เราอยู่ก่อนเอาในใกล้ตัวก่อนแล้วค่อยท่านข้างบ้านยังจนยังยากจนอยู่เราไปให้อีกหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้อง
ช่วยเหลือคนใกล้ก่อนฟัลอักรอบฟัลอักรอบเอาที่ใกล้ตัวก่อนแล้วค่อยๆขยายออกไปแต่ถ้าในหมู่บ้านเราในพื้นที่เราโอเคมีคนนู้นคนนี้ให้แล้วเราจะไปแจกจ่ายที่อื่นก็ไม่ว่ากันนะครับดูคนใกล้ก่อนไม่งั้นมันน้อยใจอ่ะจุปังมันน้อยใจว่ะนะเราอยู่ข้างบ้านมันไม่เคยช่วยเหลือเลยเรายากจนจะตายมันไปช่วยนู่นนะคนเชียงใหม่อย่างเงี้ยมันก็น้อยใจนะแต่ดูแล้วกันถ้าคนเชียงใหม่เขาลำบากกว่าเราก็ช่วยกันได้แต่ถ้าวันนี้เพื่อนบ้านเรายังลำบากอยู่ช่วยคนใกล้ตัวก่อนแล้วค่อยขยายความรักของเรานะความเนื้อของเราเนี่ยออกไปให้คนอื่นต่อไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดูความจำเป็นแล้วกันนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะฮะกุรบานทำให้คนเสียแล้วนะครับได้นะครับไม่เป็นไรทำได้นะครับอาชีพรับส่งอาหารสิ่งของบางครั้งต้องส่งที่ไม่ฮาลาลทำได้ไหมครับไม่ได้นะครับจริงๆไม่ได้นะฉะนั้นแก๊ปมุสลิมก็เหนื่อยหน่อยเพราะมันต้องเลือกเยอะไม่ใช่ส่งทุกอย่างที่อยากจะส่งไม่ได้นะชัดเจนว่าของฮารอมเนี่ยเราก็ส่งไม่ได้ฉะนั้นโอ้ลำบากอาจารย์เข้าใจฮะลำบากแต่เชื่อผมนะครับละเอียดในการหาริสกีอัลลอฮ์ให้บารักัตในชีวิตนะครับอินชาอัลลอฮ์นะลูกซีนาทำยังไงให้ถูกต้องตามหลักศาสนาครับคือยังไงให้ถูกต้องลูกซีนาคือลูกซีนาแต่เด็กมันไม่ได้บาปนะมันบาปที่พ่อกับแม่มันลูกซีนาคลอดออกมาแล้วเขาก็ยังเป็นลูกของแม่แต่กับพ่อไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันนะครับไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันนะครับนะนบีชีสภาษามาลายูคือนบีอะไรครับก็คือนบีชีสนะฮะลูกของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสลามชื่อเพราะนะชีสผมยังอยากตั้งชื่อลูกเลยนะชีนยาซาชีสนะชื่อเพราะนะครับใครมีลูกตั้งชื่อนี้นะฟังเพราะมากน้องชีสแต่ต้องตัวซานะแต่มาลายูบ้านเราไปเรียกชีสเนี่ยตามาตุเบจดิชีแบตูตัสดะงาพุลอมาลายูเราจะห้วนหน่อยนะเวลาเรียกชีสมันจะไม่ลงซามันจะไปลงเป็นฮอตุเบจดิชีแบตูเซียนะครับฉะนั้นตั้งแล้วเนี่ยเรียกให้ถูกต้องชื่อเพราะมากๆชีสนะครับชื่อชีสเพราะมากนะครับลูกของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสลามนะชีสนะใครมีลูกตั้งนะพี่น้องชีสเพราะนะเพราะมากนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะฮะก็ยังไงอาจารย์คะเคยเป็นคนดีเคยเป็นคนไม่ดีหลงผิดไม่สายใช่ไหมคะถ้าวันนี้เพิ่งจะสำนึกไม่สายไม่มีคำว่าสายสำหรับคนที่จะสำนึกแต่คนที่ไม่สำนึกนั่นแหละแม่งโคตรสายเลยพวกนี้นะฉะนั้นเราสำนึกได้แล้วเนี่ยสุดยอดนะให้กำลังใจกับคนเคยเลวทุกคนนะไม่มีใครไม่เคยเลวพี่น้องผมก็เคยทำเลวตอนนี้ก็ยังทำอยู่แหละแต่เพราะจะบอกว่าคนมันไม่มีใครสมบูรณ์แล้วฮะฉะนั้นเลวที่ผ่านมามันไม่ได้แปลกที่เราจะเลวเพราะเรายอมรับว่าเราเลวแต่มันแปลกถ้าเลวแล้วไม่คิดจะกลับตัวไอ้นี่สิแปลกนะฉะนั้นกลับตัวเถอะครับไม่มีคำว่าสายนะเป็นกำลังใจจริงๆผมอยากให้คนแบบนี้เนี่ยขึ้นเป็นตัวอย่างแก่เยาวชนนะไม่ใช่ไอ้บ้าไอ้บอสไปเต้นไปรำแล้วมาเป็นตัวอย่างแก่เยาวชนไม่ได้พี่น้องต้องคนแบบนี้คนที่เคยเลวแล้วกลับตัวเป็นคนดีแบบนี้แหละฮะที่จะเป็นตัวอย่างแก่เยาวชนและดีต้องดีตามหลักศาสนานะพี่น้องไม่ใช่ไปดีแล้วก็ไปทำมัสยิดแบบนี้เป็นตัวอย่างไม่ได้นะผมเลยว่าผู้หญิงไม่ฮิญาบแล้ววันนึงมาคุมฮิญาบสุดยอดเด็กติดยาเลิกติดยาสุดยอดนี่คือคนจะเป็นตัวอย่างแก่เยาวชนคนแบบนี้แหละครับอินชาอัลเลาะห์นะ ขายยังไงครับข้าวเกียบพี่ตัวแดนนะครับอินบ็อกซ์นะขายไม่ยากนะส่งเงินแล้วผมส่งของแต่ผมก็จะส่งของให้ก่อนแล้วค่อยโอนเงินทีหลังทักอินบ็อกซ์ไปเลยนะหลายราคานะครับตรงนี้ผมพูดได้ไม่หมดผมไม่ชำนาญการบอกราคานะแต่หลายราคา75ก็มี100ก็มีรถนี้ก็อร่อยนะฮะหวานงาเนี่ยจี๊ดนะฮะแต่ผมบอกแล้วว่าแอดเมียผมอะรู้ละเอียดเรื่องราคานะจะขายราคาส่งจะซื้อราคาผ่อนเอ้ยไม่ใช่ราคาผ่อนจะซื้อราคาไงทักแกไปเลยอินบ็อกซ์นะอินบ็อกซ์เพจผมเนี่ยนะเดี๋ยวมันมีหลายราคาต้องลองชิมนะอร่อยรสปาปริก้าเผ็ดไหมคะไม่เผ็ดสำหรับวัยรุ่นแต่แสบปากสำหรับคนแก่นะแสบปากสำหรับคนแก่แต่วัยรุ่นเคี้ยวมันนะใครที่แบบจิ๊ดจ้าจิ๊ดจ้าหน่อยกินปาปริก้าถ้าใครแบบคุณหญิงคุณนายกินงาหวานนะถ้าใครแบบโลโซหน่อยกินแบบคลาสสิกนะครับอินชาอัลเลาะห์ลองดูนะชอบแบบไหนทักแบบนั้นนะอินบ็อกซ์ไปเลยขอโทษนะขายของไปด้วยบรรยายไปด้วยทำทุกอย่างแล้วเนี่ยถ้าเมียไม่รักผมอีกก็ไม่รู้ว่าไงแล้วนะฮะนะครับทำดีแล้วอาจารย์อะไรคืออะไรเนี่ยฮิกมะ
ของการที่อัลลอฮ์ให้สำหรับผู้ชายสามารถแต่งงานได้4 คนผมว่าแล้วแต่ผู้หญิงไม่สามารถมาชาอัลลอฮ์ทั้งที่ผู้หญิงนี่มีถึง9เมื่อเปรียบเทียบกับนับซูอ๋อเรื่องนับซูไม่ต้องห่วงฮิกมัตที่ผู้ชายมีได้แต่ผู้หญิงมีไม่ได้พี่น้องเวลาถ้าผู้หญิงมีสามีเยอะมากกว่า1 คนเรียบร้อยไม่รู้ว่าใครเป็นลูกใครพี่น้องเละเทะหมดเลยนะเละเทะหมดเลยพี่น้องนะและฮิกมัตหนึ่งประชากรผู้หญิงมันเยอะนะประชากรผู้หญิงเยอะถ้าผู้หญิงมีสามีได้มากกว่า1แน่นอนพี่น้องมันซ้ำกับของคนอื่นแน่นอนแต่วันนี้อาเคดิซามานผู้หญิงจะมีเยอะผู้ชายมีน้อยฉะนั้นเมื่อมีน้อยก็สามารถเอาส่วนที่เยอะมาอยู่กับเราได้มันเป็นความบาลานซ์สมดุลที่สวยงามมากแต่วงเล็บไม่ใช่ผู้ชายทุกคนผู้ชายที่มีความสามารถจึงจะมีเมีย4 2 3 4ได้ถ้าไม่มีความสามารถคนเดียวก็เฟลแล้วนะฮะคนเดียวก็เฟลแล้วนะครับอินชาอัลเลาะห์นะทำยังไงบ้างให้เราตักวาไม่อะไรครับเนี่ยทำไมบางวันเราตักวาไม่ตักวาอยู่ที่อีหม่านอีหม่านอ่อนก็ตักวาน้อยอีหม่านเข้มข้นเราก็จะมีความตักวานะครับบันุอิสราเอลกับยะฮูดีพวกเดียวกันหรือเปล่าพวกเดียวกันนะฮะพูดให้เข้าใจง่ายๆพวกเดียวกันนะครับพวกเดียวกันเลยนะฮะแล้วถ้าพ่อเป็นพุทธแล้วแม่เป็นอิสลามลูกเป็นอะไรคะอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนระวังนะลูกปกติจะตามพ่อฉะนั้นแบบนี้พ่อเป็นพุทธแม่เป็นอิสลามจริงๆอยู่กันไม่ได้ต้องเลิกครับพี่น้องต้องยุติเพราะถ้ามีลูกลูกส่วนใหญ่จะตามพ่อฉะนั้นเมื่อตามพ่อพังแน่นอนอย่าแต่งงานจนกว่าจะเจอคนมุสลิมผู้ศรัทธาหาไม่ได้ประคองเป็นโสดไปก่อนขอดุอาให้อัลลอฮ์ส่งคนดีๆมาให้นะครับอินชาอัลลอฮ์นะนิดหนึ่งนะบอกว่าที่พี่น้องถามข้อเกียบถ้าไม่สั่งในอินบ็อกซ์เพจผมเข้าไปใน Shopee ก็ได้นั่นให้เขาเรียกพัฒนานิดหนึ่งนะก็ Shopee ได้นะ Shopee ก็ได้พิมพ์คำว่าข้อเกียบหน้าแว่นแล้วมันก็จะออกอย่างนี้เลยนะบางคนพี่น้องก็สั่งมาทาง Shopee ก็มีเหมือนกันนะก็อัลฮัมดุลิลละห์นะลองดูถ้าไม่อยากสั่ง Shopee ก็สั่งในเพจผมแต่ถ้าสั่ง Shopee พี่น้องก็อาจจะมีอะไรของเขาอะนะส่วนลดอะไรต่างๆนะครับอินชาอัลเลาะห์นะยังไงฝากเอาไว้ด้วยนะฝากเอาไว้ด้วยนะครับนะทั้งฟังบรรยายทั้งข้าวเกียบแล้วก็รูปวาดนะตอนนี้ผมเป็นหมดเลยพ่อค้าก็เป็นดาวะก็ทำศิลปะวาดรูปก็ต้องทำหมดเลยนะทำทุกอย่างเลยอินชาอัลเลาะห์นะครับทำดูแล้วนะฮะเดี๋ยวนะโอ้ยอัลเลาะห์ทำงานประจำต้องจับหมูจัดออเดอร์ส่งลูกค้าได้ไหมครับไม่ได้นะครับพี่ไม่ได้นะครับหางานใหม่นะหางานใหม่นะครับงานที่เกี่ยวกับของฮารอมแบบนี้อย่าเด็ดขาดนะครับชาลอนะครับอัลลอฮ์ให้ทางออกแน่นอนหางานที่ฮาลาลเงินน้อยแต่สบายใจไม่ต้องกลัวดีกว่าเงินมากแต่มันอยู่ในฮารอมไม่คุ้มนะครับพี่น้องเชื่อผมนะชาลอนะครับ จะเรียนจากที่ไหนผมหลายเรียนไปย้อนฟังใหม่นะฮะเรื่องกว่าจะเป็นครูกว่ากูจะเป็นครูนะเราไปฟังใน YouTube ผมมานั่งเล่าว่าเรียนที่ไหนก็ย้อนหลายเรื่องอีกลองไปฟังนะครับใน YouTube เลยกว่ากูจะเป็นครูลองฟังนะครับชาลอนะฮะกำลังรับชมนะมาอุตส่าห์ผมนะครับมามีเรานะอัลฮัมดุลิลละห์นะคนมันจะรักนั่งนิ่งๆไม่ขายข้าวเกี๊ยบเขาก็รักครับอัลฮัมดุลิลละห์บางแอนนี่มีเหตุผลตั้งแต่พูดมาบางแอนมีเหตุผลนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ตอนนี้มีคำถามอะไรไม่รักสามีในสวรรค์เนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์นะฮะมีคนแก่คนพุทธขายบะจ่างหมูแต่ขายไม่ได้หนูสงสารเลยซื้อเขาและไปเพื่อนคนพุทธที่ทำงานกินแบบนี้ทำได้ไหมคะพี่น้องอันไหนที่เราห้ามกินเราก็ห้ามให้คนฉะนั้นคนแก่ขายบะจ่างหมูเราสงสารให้เงินไปอย่างเดียวไม่ต้องเอาของนะไม่ต้องเอาของให้เงินเข้าไปเลยนะครับให้เงินเข้าไปเลยเหมือนเราอ่ะพี่น้องได้กระเช้าเหล้ามาปีใหม่เงี้ยเหล้ากูกินไม่ได้เว้ยไอ้แดงเอาไปกินแล้วกูให้ไม่ได้นะครับไม่ได้นะฮะของไหนเรากินไม่ได้เราก็ห้ามให้คนเหมือนกันฉะนั้นคุณลุงขายบะจ่างหมูเราก็ไม่จำเป็นต้องซื้อบะจ่างเขาให้เงินเข้าไปเลยไหนๆเราตั้งใจจะให้เงินให้เงินเข้าไปเลยให้เงินเข้าไปเลยนะฮะไม่เป็นไรนะครับดีแล้วนะฮะอินชาอัลเลาะห์นะครับอาจารย์42แล้วล่ะครับยังดูวัยรุ่นอยู่อีกขอบคุณมากเป็นคำพูดที่เพาะมากๆในค่ำคืนนี้นะขอบคุณมากนะฮะสามีขับฟู้ดแพนด้าเหมือนกันลำบากใจคิดมากเรื่องฮารอมจริงนะครับ
ผมเข้าใจตอนนี้เราก็ต้องทำงานหากินหาเงินนะผมก็เข้าใจนะแต่ก็ขอดุอานะขออัลลอฮ์ประทานงานที่ฮาลาลให้เพราะงานฮาลาลมันจะตามมาด้วยบารอกัตเสมอขอดุอาให้พี่น้องผ่านพ้นจากตรงนี้ได้นะครับเล่าเรื่องนบีมูฮัมหมัดด้วยอยากฟังไฟรุส SMD ไปเปิดใน YouTube นะมูฮัมหมัดมหาบุรุษโลกผมตั้งใจกับตัวเองนะพี่น้องว่าผมเนี่ยจะไม่บรรยายอีกแล้วประวัติของท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินชาอัลเลาะห์นะถ้าไม่จําเป็นผมจะไม่บรรยายแล้วพี่น้องประวัตินบีเพราะอะไรเพราะผมบรรยายไปแล้วประวัตินบีมหาบุรุษโลกมูฮัมหมัดมหาบุรุษโลกกลุ่มอัลฮัมดุลิลละห์นะอัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยเอาไปลงใน YouTube ผมว่าถ้าผมบรรยายอีกผมก็จะไปไม่ถึงจุดนั้นเรื่องของอารมณ์นะฉะนั้นผมจะปล่อยคลิปนั้นเป็นตำนานนะและผมก็จะไม่บรรยายอีกในเรื่องของท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องประวัตินะจะไม่บรรยายอีกแล้วถ้าไม่จำเป็นนะอินชาอัลเลาะห์นะไปฟังเอาเปิด YouTube นะครับแล้วฟังอินชาอัลเลาะห์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณครับคนทำไสยศาสตร์คนอื่นเขาจะได้รับอย่างไรครับคนที่ทำเป็นมุสลิมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนพี่น้องไสยศาสตร์เสี่ยงกับกุฟรในบางเรื่องและมันเสี่ยงกับเรื่องชิริกด้วยอีกหลายๆเรื่องมีแต่เสียกับเสียทำใส่คนนะพี่น้องระวังนะของแบบนี้อยู่กับชัยฏอนอยู่กับอะไรต่างๆระวังนะตายไปพี่น้องไม่สวยแน่นอนนะครับวันอียาซุบิลละนะโอเคนะขอบคุณมากนี่พี่น้องแปะลิงก์ให้แล้วนะครับพี่ไฟรุสนะ SMD นะมีพี่น้องส่งลิงก์ให้แล้วนะครับ The Sun Underground ขอบคุณมากครับอย่าสักกันหรอกลิงก์เนี่ยเข้าไปเลยนะมูฮัมหมัดมหาบุรุษโลกนะครับอินชาอัลเลาะห์นะฮะอยากได้ภาพเขียนภาษาอาหรับค่ะรับทำไหมคะคอตอาหรับเป็นผมเป็นคนที่เขียนคอตไม่สวยมากๆไม่เข้าใจเหมือนกันว่าผมชอบวาดรูปแต่ไรเวลาเขียนหนังสือทำไมไม่สวยฉะนั้นผมไม่ทำนะครับผมไม่ได้ทำนะคอตอาหรับผมไม่รับทำนะครับเพราะผมไม่ถนัดนะฮะขอมาอัพนะครับยะซักมุลลอฮ์คอยรอนนะฮะมีลูกกับสามีคนแรกแต่เขาเป็นไทยพุทธเข้าอิสลามตอนนี้เลิกกับเขาแล้วเขาเอาลูกไปอยู่กับเขาทำไงดีคะโอ้เราเป็นผู้หญิงด้วยเราเป็นผู้หญิงด้วยพี่น้องลำบากเลยนะลำบากเลยฉะนั้นเลยบอกว่าถ้าเป็นไปได้ขอลูกกลับมาอยู่กับเรานะจะได้เป็นมุสลิมพี่ฝากถามค่ะว่าถ้าสามีมีเมียคนที่สองแล้วคนแรกไม่รับขออยากกับสามีแต่ไม่อยากให้ทำยังไงคะหนึ่งต้องดูนะว่าสามีทำผิดไหมที่มันมีเมียคนที่สองเนี่ยตังมันก็พอมีนะมันก็ดูแลได้สุขภาพมันก็โอเคมันไม่ได้ทำผิดฉะนั้นเมื่อสามีไม่ได้ทำผิดอยู่ๆเมียจะไปขอหย่าไม่ได้นะผิดนะครับภรรยานะฉะนั้นทำยังไงอ่ะมันขอหย่าไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ทำผิดนะครับฉะนั้นอดทนนะซอบัตอดทนเอาชนะอีกฝ่ายนึงให้ได้ด้วยความดีนะอินชาอัลเลาะห์นะครับแต่พูดเอาชนะน่ะไม่ได้จะไปแข่งกันนะครับพี่น้องอย่างน้อยอย่าไปคิดว่าสามีจะมีบางคนเครียดเนี่ยบอกสามีมีใหม่ท่านมันไม่ได้มันแค่มีเพิ่มมาอีกคนฉะนั้นถ้าสามีปฏิบัติไม่ดีไม่ส่งเสียเราไม่ให้เงินไม่ดูแลอันนั้นนะค่อยฟ้องร้องกันอีกเรื่องนะครับค่อยฟ้องร้องกันอีกเรื่องนะฮะแต่ถ้าเขาดูแลดีเนี่ยก็ทำได้อย่างเดียวคือทำใจนะทำใจให้ยอมรับให้ได้นะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะฮะอาจารย์คะคือว่าตอนนี้หนูย้ายบ้านใหม่แต่น้ำที่อาบไม่ค่อยสะอาดไม่สะอาดแบบไหนอาบน้ำละหมาดได้เปล่าครับแบบไหนที่ไม่สะอาดต้องบอกด้วยนะบางทีน้ำบาดาลออกแดงนิดๆก็อาบน้ำละหมาดได้ คำว่าน้ำไม่สะอาดคือน้ำนะจิสนะมีอึอุจจาระอะไรปนหรือเปล่าครับไม่สะอาดแบบไหนช่วยบอกหน่อยนะครับ นะน้ำมันขุ่นๆเอ้าอธิบายเลยมาชาอัลลอฮ์น้ำมันขุ่นๆบนดินอ๋อไม่เป็นไรสีดินแบบนั้นอาบน้ำละหมาดได้ไม่เป็นไรนะครับอาบได้นะครับไม่เป็นไรนะครับอาจารย์ครับสามารถทำบุญแบบนูรีให้กับคนตายได้คือทำบุญให้คนตายผมเอาอย่างนี้นะพี่น้องเราจะทำบุญซอดาเกาะจาริยะห์ให้กับปะมะหรือใครที่ตายไปแล้วเนี่ยมันทำได้แต่อย่าไปทำเป็นพิธีกรรมเป็นไอ้นู่นไอ้นี่ไม่จำเป็นนะเราเนี่ยซอดาเกาะจาริยะห์เนี่ยให้กับพ่อแม่อันนั้นไม่มีปัญหานะครับแต่ไม่ได้ทำแบบครบ7 8วันแล้วต้องมากำหนดวันไม่ได้นะครับแบบนั้นไม่ต้องนะครับพี่น้องทำดีแล้วนะทำดีแล้วนะครับนะ
ขายประกันนะครับพี่น้องประกันชีวิตประกันอะไรอิสลามห้ามทำนะครับในบริษัทเกี่ยวกับระบบแบบนี้นะอิสลามห้ามนะครับในเรื่องประกันอะไรต่างๆเกี่ยวกับประกันเนี่ยอันตรายมากและสุ่มเสี่ยงนะครับฉะนั้นเลือกเลี่ยงอาชีพหาอาชีพอื่นดีกว่านะครับอัลเลาะห์วะอะลัมนะอินชาอัลเลาะห์นะครับอะไรมันเดี๋ยวมันเด้งภรรยาของพี่ชายไปไหนมาไหนกับน้องชายเป็นบาปไหมพี่ผมมีเมียแล้วผมไปไหนกับพี่กับเมียพี่บาปไหมบาปไม่ได้นะครับเพราะเมียพี่ไม่ใช่เมียเราและเราก็ไม่ใช่มีศักดิ์เป็นน้องของเมียพี่นะไม่ได้นะครับไปไหนมาไหนไม่ได้นะไม่ได้นะครับนะครับฝากเอาไว้นะโอเคนะอันนี้แล้วกันนะอันไหนอีกนะครับเดี๋ยวขายของผ่อนชิ้นเดียวมีให้เลือก2ราคาอะไรเนี่ยผมพูดถูกไหมฮะเดี๋ยวผมคือการขายของผ่อนหลักมันอยู่อย่างนี้เองนะของผ่อนทำได้แต่ต้องเขาเรียกว่าถ้าจ่ายช้าต้องไม่มีการขึ้นเงินใดๆทั้งสิ้นถ้ามีการขึ้นเนื่องจากจ่ายช้าอันนั้นคือดอกเบี้ยแล้วก็ผ่อนได้บางประเภทของสินค้านะอย่างเช่นซื้อขายทองคําแบบนี้เราผ่อนไม่ได้เพราะทองเนี่ยเป็นทรัพย์สินเมื่อแลกกับเงินต้องจบในมัจลิสเดียวกันเลยนะครับต้องจบเลยนะครับอันทำดูแลนะฮะถ้ามีโรคระบาดแล้วไม่ไปละหมาดที่สุเราะห์บาปไหมครับอ๋อไม่เป็นไรไม่บาปนะครับนะถือว่าป้องกันตัวไม่เป็นไรนะครับนะบางพื้นที่ตอนนี้ในภาคใต้ก็ปิดไปหลายมัสยิดแล้วนะครับเพราะว่าโรคเยอะนะเมื่อโรคเยอะเนี่ยก็อันตรายนะครับอันตรายระวังกันหน่อยนะดูแลสุขภาพดีๆนะครับเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะออกไปข้างนอกอาจติดโควิดแต่ถ้าอยู่บ้านติดข้าวเกี๊ยบในคาหน้าแว่นอินชาอัลเลาะห์ไม่ติดโควิดนะครับอินชาอัลเลาะห์นะยังไงก็โอเคนะโอเคครับพี่น้องมีคำถามมานะเดี๋ยวขออนุญาตดื่มอันนี้พอดีเรื่องพี่น้องถามเรื่องอะไรนะพี่เมียน้องเมียเมียพี่กับน้องชายอันนี้เป็นหนึ่งนะหรือว่าอยากให้พูดเรื่องเอาร้องนะครับระหว่างพี่เขยน้องสะใภ้หน่อยนะให้ละเอียดนิดนึงผมจะบอกว่าเอาร้องนะครับพี่เขยน้องสะใภ้น้องเมียพี่เมียอะไรต่างๆถือว่าเป็นอัจนาบีไม่มีสัมพันธ์ใดๆทั้งสิ้นกับเราสมมุติว่าผมเป็นผู้หญิงผมไปแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งพี่เขาพี่ชายเขาน้องชายเขาผมไม่สามารถจะเปิดเอาร้อยเห็นได้นะผมต้องใส่ฮิญาบเปิดไม่ได้นะครับเหมือนกับผู้ชายปกติทั่วไปเลยเหมือนกันลูกพี่ลูกน้องพี่น้องก็ถือว่าต้องปิดฮิญาบเพราะแต่งงานกันได้นะเพราะแต่งงานกันได้นะครับฉะนั้นต้องเขาเรียกว่าระวังอันนี้คือเอาร้อยนะเอาร้อยตรงนี้ห้ามเด็ดขาดนะเราเป็นผู้หญิงไปอยู่บ้านผู้ชายพี่ชายน้องชายอาป้าอาลุงอะไรเขาจะเห็นผมเราไม่ได้ผมต้องปิดเอาร้อนเนี่ยก็คือหน้ากับมือเองที่เขาเห็นเราได้นะครับนอกจากสามีเราเองคนอื่นถือว่าเป็นเหมือนชายต่างชายแปลกหน้าห้ามดูเอาร้อนเราเด็ดขาดนะครับห้ามนะครับขอบคุณครับอย่าสักมาล็อกไอรอนจากลาไปก่อนนะในรายนี้เป็นไรตอฟิกบริไดยะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับนำดูแลดื่มน้ำขิงนะจากกินกาแฟปั่นเหลือน้ำขิงถ้าน้ำขิงปั่นได้ก็ดีนะ